ขอเริ่มต้นรายวิชาสันสกฤตแกรมมาวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคม2564นะครับเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนิยมสรรพนามกับ past participle นะครับเป็นบทที่27สอดคล้องกับหนังสือ Sanskrit Primer บทที่27ศัพท์ที่ได้พูดถึงมาแล้วนะครับเกี่ยวกับสรรพนามเราจะเรียนเรื่องตะศัพท์ใช่ไหมครับที่แปลว่านั้นที่แปลว่านี้อะไรพวกเนี้ยนะมันยังมีกลุ่มศัพท์ที่คล้ายๆกันยังเหลืออีกนิดนึงนะครับในที่นี้เขาเรียกนิยมสรรพนามก็เป็นสรรพนามที่ระบุเจาะจงนั่นเองนะครับคำศัพท์นิยมสรรพนามศัพท์นี้บางครั้งก็เรียกว่าอีดัมกับอดัสนะอีดัมอดัสนะบางครั้งก็เรียกว่าเป็นตัมอเสาแล้วแต่จะเลือกนะถ้าหนังสือเนี่ยถ้าอ่านกันมาแล้วก็จะบอกว่าฝรั่งนิยมเรียกเป็นปุงลิงเขาเลยเรียกว่าเป็นอายัมหรืออเสาแต่ทางอินเดียนิยมเรียกนปุงสกลิงก็เลยเรียกว่าอีดัมหรืออดัสนี่นะเพราะนั้นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องให้เข้าใจทั้งคู่นั่นแหละนะครับเพื่อจะได้อ่านหนังสือได้หลากหลายชาตินะคำนี้อีดัมนี่แปลว่านี้นะหรือจะแปลว่านั้นส่วนใหญ่ก็มักจะแปลว่านี้นั่นแหละครับแล้วส่วนอดัตเนี่ยมันแปลว่านั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าโน้นถ้าเทียบบาลีนะก็คือนี้กับโน้นที่ห่างไกลไปหน่อยนะถ้าเทียบบาลีคืออะไรอามูของบาลีมันจะมีอามุอามูแปลว่าโน้นนะบอกระยะสิ่งของที่ห่างไกลออกไปหน่อยไว้นั้นอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับเนี่ยชาวตะวันตกนะนักไวยากรณ์ชาวตะวันตกนิยมเรียกเป็นปุงลิงแต่นักไวยากรณ์ชาวอินเดียนิยมเรียกคำเป็นนปุงสกลิงเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเขียนหนังสือระบุไว้ไม่ตรงกันก็เราก็เข้าใจตามนี้นะครับถ้าเป็นปุงลิงนะครับคำนี้อยัมถ้าเป็นสตรีเลียงเป็นอียัมถ้าเป็นนปุงสกลิงเป็นอีดัมส่วนคำว่าอาเสาเนี่ยครับปุงลิงอาเสาสตรีลิงก็อาเสานปุงสกลิงก็อดัสนะครับคำหนึ่งแปลว่านี้คำหนึ่งแปลว่าโน้นอะไรกันเพื่อให้ง่ายนะครับอันนี้ก็มีวิธีแจกเฉพาะปุงลิงกับนปุงสกลิงนี่ก็จะแตกต่างกันเพียงปฐมาวิพัตกับทุติยาวิพัตเหมือนเดิมที่จะเหมือนกันก็เหมือนกันกับปุงลิงกับนปุงสกลิงก็คือวิพัตที่3ถึงวิพัตที่7ตามตารางเนี้ยการแจก ถ้าจำไม่ได้ก็เปิดเอาอย่างเดียวนะครับสับพวกนี้มันก็มีเยอะเกินความจำเป็นที่เราจะต้องจำมัน ใช้วิธีสังเกตเอาบางครั้งมันก็เหมือนกับตะสับนะเรื่องมันจะต่างกันตรงเนี้ยแล้วก็แจกว่าสับที่มันใช้บ่อยๆก็อายังเนี่ยอายัมกับอีเมนี่จะเจอบ่อยมากนะก็คือว่าสิ่งนี้ผู้นี้ก็อายังเนี่ยนะถ้าอีเมก็เหล่านี้คนเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็แจกรูปเป็นอายังอีเมาเห็นไหมมันรูปมันเปลี่ยนไปมันไม่นิ่งอ่ะอายัมอีเมาอีเมอีมัมอีเมาอีมานใช่ไหมไปคนละทางเลย เสร็จแล้วพอวิพัตที่สามนะครับกลายเป็นรูปอะมาอนะเลยนะอเนนะเนี่ยนะอาพยามเป็นอายไปอาพยามเอพิสอัศมัยอาพยามเอพยัสอัศมาตอาพยามเอพยัสอัศยะอันยศเอสามอัศมินอันยศเอสุในบาลีก็จะมีคำศัพท์พวกนี้พวกอัศยะกับตัศยะมันก็คล้ายๆกันถ้าแจกตะศัพท์เนี่ยถ้าแจกตะศัพท์เราแจก
เราแจกอะไรนะซัดเตาเตซัดเตาเตตำเตาตานมันก็จะพอเทียบได้นะถ้าเอาตะสามมาเทียบเพียงแต่ตรงนี้ไม่ใช่สะนะอันนี้เป็นเอาเหมือนกันถ้าเป็นซัดเตาเตตำเตาตานนี่ก็ลงท้ายด้วยสระเหมือนกันเตนะเห็นไหมว่าเอนะเหมือนกันตรงนี้ครับเพียงแต่ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นอเนนะอนะเตนะแล้วก็อะไรตาพยายามใช่ไหมครับตาพยายามเตพิสอีพัทที่สี่ว่าไงไตใช่ไหมเหรอคะอาจารย์ฮะไตหรือเปล่าไตอ๋อใช่ใช่ตาสับเป็นไตพิษนี่มันเป็นอะไรอ่ะเฉพาะสตรีลิงเป็นตาพิษเป็นไตเป็นไตของตาสับนะฮะแต่ตรงนี้มันเป็นเตมันเป็นเอพิษไปแล้วที่สี่ตรงกันไหมตัสไมค่ะตรงค่ะตัสไมก็เอาตามาใส่เนี่ยตัดสมัยและตาพยายามได้เนาะตาพยายามเตพยัตตรงนะตัสมาตตาพยายามเตพยัตตัสยะตโยตอันนี้มันใช้อนะแทนแล้วก็เตสามตัสมินตโยตเตสุก็พอเทียบได้นะพอเทียบได้กับตาสับบางตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ตรงนะครับสรุปก็เจอค่อยกลับมาดูสับนี้ถ้าเจอสับก็พลิกมาดูนะครับส่วนนปุงสกลิงเอานี้ก่อนนะครับอีดังอีดำอีเมอีมานิอีดำอีเมอีมานิที่เหลือก็อเนนะเป็นต้นไปเนี่ยก็เหมือนกับปุงลิงนั่นก็สิ่งนี้อีทังภาษาบาลีตรงกับอีทังแล้วก็พหูพจน์ของภาษาบาลีคืออะไรท่านอีทางอีมานิใช่ไหมอีมานิเวลาเราถวายสังฆทานนั่นแหละครับอีมานิมายังพันเตพัตตานิสัพพลิวาลานิเนี่ยอีมานิอิกุสังกัจจะโอโนชยามะในตรงกันภาษากับภาษาบาลีอีมานิแต่ทวีพจน์ของบาลีไม่มีหรืออีทางก็ยังตรงกันเหมือนกันใช่ไหมสัพพลิก็ตรงกันตรงไหมท่านใช่ครับอีทังอะไรนะสูปะพยัญชนะอะไรสวายทางอีมังเนี่ย มีอะไรบ้างที่ท่านกล่าวคำขึ้นต้นด้วยอีทังอีทังเมยาทินังโหตุนะคำกรวดน้ำอ่ะอีทังเมยาทินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยาตโยอีทังเมอีทางมีเนี่ยครับมาจากตรงนี้แหละปิตาหน้าปงนักเป็นของหน้าปงสกลิงของบาลีสันสกฤตก็เหมือนกันอีดังอีดำอีดำดานำสมมติว่าทานนี้ขยายทานนี่เป็นต้นนะครับนี่วิธีแจกปุงลิงกับหน้าปงสกลิงผ่านมาถึงอิถึงสตรีลิงสตรีลิงนะครับแจกคำศัพท์เรียกว่าอายำก็ได้ก็มีวิธีแจกเป็นยังไงคล้ายกันไหมกับตะซับไหมเทียบได้บางตัวเหมือนกันนะครับแต่อียำนี่ไม่ใช่ปุงลิงเป็นอายำนะขึ้นต้นด้วยอายำสตรีลิงเป็นอิยำจะหาวิธีจำยังไงดีหาอะไรคล้ายน้าปงสกลิงก็อีกเหมือนกันอายำก็ปลากระป๋องอะไรกันปุงลิงปลากระป๋องตายี่ห้ออายำเหมือนกันเพราะเป็นสตรีลิงมาดูนะครับถ้าเราแจกอะไรอ่ะสาเตตาดตามเตตาดใช่ไหมสมมติว่าตะศัพท์ที่เป็นสตรีลิงตะสับสตรีลิงกับสาเตตาก็คล้ายๆอยู่นะเตตาตามเตตาอีพัทที่สามว่าไงตยาอันนี้มาเป็นอนะนะครับตาพยายามก็อาพยายามตาพิษเนี่ยตรงนะครับต่อไปตัสยายตรงไหมฮะอัสยายตรงค่ะอัสยาดอัสยาดอัสยามตรงกันหมดนะอาพยายามก็แค่นั้นแหละครับ
ที่เหลือมันก็ต่างกันบ้างบางตัวที่เป็นอนะก็สมมุติว่าอียำนารีอันว่าหญิงคนนี้ก็จะขยายแบบนี้อายำปุรุสัสอันว่าบุรุษคนนั้นอีดำดานำอันว่าทานทานอันนี้นี่นะก็ประมาณนี้นะครับการแจกคราวนี้มาดูอีกศัพท์หนึ่งคืออาเสาหรืออาดัตตัวเนี้ยอาเสาตัวนี้ก็เหมือนกันอีกนั่นแหละปุงลิงกับณปุงสกลิงเทียบกันได้ตั้งแต่วิพัตที่3ถึงวิพัตที่7เหมือนกันส่วนวิพัตที่1นะครับได้รูปเป็นอาเสาอามูอามีไปโน่นแล้วนะฮะอามุมอามูอามูนนะครับอามูนาสับอามูมาก็อามูนาอามุสมัยอันนี้ไปไกลนะแต่มันก็ลงท้ายโดยสังเกตว่าไมไมกับสยะแล้วก็มินนี่แหละนะครับพอไปบวกพยามก็อามูคำศัพท์เดิมอามูพยามอามูพยามอามูพยามเนี่ยอามูพยัตนะครับแต่พอเป็นพยัตเป็นอามีนะกลางๆเป็นอามูข้างหน้าเป็นอามุอามุอามูอามีมันได้3รูปเนี่ยพอเป็นนปุงสกลิงก็ปฐมาวิภัตเป็นอดัสอามูอามูนี้แต่คล้ายๆกับสระอูนะธนูนี้นี่แหละครับเทียบกันเอานะครับพอมาเป็นสตรีลิงบ้างเหมือนมัทูบ้างไหมเนี่ยถ้าเทียบวัตถูวัตถูวัตถวาไม่ได้วัตถวัตก็ไม่ได้นะเป็นรูปเฉพาะนะครับเป็นอาเสาอามูอามูสอามูมอามูอามูสพอมาเป็นวิพัตสามลงท้ายด้วยยาก็น่าจะเทียบได้ยาใหญ่ญาติญาติยามโดยใช้คำว่าอามุตมาแทนตรงนี้ส่วนตรงกลางก็อามูอามูพยามอามูพิสอามูพยามอามูพยามตรงข้างหลังนี่เป็นอามูพิสซึ่งปุงลิงเป็นอามีเห็นไหมปุงลิงเมื่อกี้เป็นอามีอามีพิษอามีพยัตอามีพยัตตรงนี้ส่วนสตรีลิงเป็นอามูครับมีข้อสังเกตว่าคำว่าอามีเมื่อคำว่าอามีอยู่ข้างหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระจะไม่มีการสนธิระหว่างสระอีที่ลงท้ายคำของอมีกับสระที่ขึ้นต้นศัพท์ที่ตามมานะครับอันนี้ก็เข้าเกณฑ์อะไรเนี่ยข้อ 8.5 ลองกลับไปดูบทที่8สนธิสระสนธิสระอะไรข้อ 8.5 AO 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 ของทวิพจน์หรือเปล่ามีโควิดพด AO ของ AO 8.5 8.5 มีแล้ว AO ลงท้ายคำแต่ตอนนี้เป็นสระ E นะ 8.5 ข้อ7บอกว่า EUA ของโควิดพดอ๋อข้อ7เนี่ย 8.5 ข้อ7ย่อยข้อ7วงเล็บย่อย EUA ที่เป็นทวิพจน์ให้คงรูปไว้ไม่เข้าสนธิแต่คราวนี้รูปเนี้ยมีอันนี้มันเป็นทวิพจน์อันมีมันอันนี้อันมีเนี่ยมันเป็นพหูพจน์เนี่ยหรือว่าจะเป็นรูปตัวนี้ EUA มันถ้าเป็นอามีไม่ใช่ดูอัลเนี่ยมันเป็นผมว่าผิดหรือเปล่าถ้าอามูมันเป็นดูอัลใช่ไหมครับก็จะเข้าเกณฑ์ข้อเกณฑ์ E ข้อ7 8.5 จุดข้อ7เนี่ย
อมูอมูอมูใช่ไหมสองเนี่ยสตรีลิงก็ใช่ข้างบนด้วยมีไหมข้างบนไม่มีเอตัวนี้ครับค่ะมะปุ่งใช่แล้วก็เช็คหนังสือสังเกตไพรเมอร์หน่อยมีไหมมีหนังสือในมือไหมในบทนี้แหละยี่สิบเจ็ดหนังสือไพรเมอร์ก็บอกเขาบอกว่า e final e of army is unchangeable ไพรเมอร์บอกว่าสระ e เป็น army เหมือนกันตามหนังสือที่อาจารย์ว่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นขณะเมื่อคำตัวนี้อยู่ข้างหน้าเพราะถ้าเป็นตามข้อเดิมข้อเดิม 8.5 เนี่ยมันจะต้องเป็น EUA ทวิพจน์ในที่นี้มันมี EUA ของทวิพจน์อยู่ด้วยนะครับแต่คราวนี้มีอมีเข้ามา1ตัวซึ่งอมีตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปทวิพจน์แต่มันเป็นพหูพจน์ neuterAccusative singular adat amu ami the rest of like the final e of ami is unchangeable ในหนังสือข้อไหนคะอาจารย์ primer ข้อ287หน้า110นะครับก็ให้ไปดูข้อ161ก็เป็น EUA เหมือนกัน EUA as dual unchanged ก็คืออันนั้นก็จะพูดถึง EUA ของ dual เหมือนกันนะครับแล้วก็พูดของสระเอของคำเขาเรียกว่าอะไรคำที่อยู่ข้างหน้าอีพัทที่แปดอ่ะคำทักทายน่ะคำขึ้นต้นคำทักทายเฮ่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมนั่นก็161ก็เป็น EUA ของทวิพจน์เป็น dual แต่พอมาถึงตรงนี้นะครับ e ตัวนี้เขาบอกว่าอะมี e ของอะมีซึ่งอะมีในที่นี้มันเป็น plural พอโยงไปหาพอโยงไปหาข้อ161มันเป็น dual แต่ตรงนี้มันเป็น plural หรือว่ามันเป็นเข้ากฎเดียวกันอนุโลมเข้าตามกฎเดียวกันว่าอะมีซึ่งเป็นพหูพจน์ก็ให้ถือตามกฎข้อนั้นเป็นไปได้เหมือนกัน e เหมือนกันเป็น e แต่มันเป็น plural ไงที่เรางงอยู่เพราะว่าที่เราจำกันมาก็คือว่า dual เนี่ยทวิพจน์เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วทีนี้มีพหูพจน์ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันนะครับค่ะค่อยสังเกตไปทีนี้ต่อไปนะครับมีสรรพนามอีกตัวหนึ่งพิเศษอีกแล้วนะครับสรรพนามพิเศษตัวนี้ก็แจกไม่ครบทุกตัวจะมีใช้เป็นบางตัวนะได้เป็นบางตัวก็คือจะเจอในวิพัฒน์ที่2คือ A นำ A เนา A นานนะซึ่งก็ไม่ใช่ศัพท์ข้างบนเหมือนกับปุงลิงเมื่อกี้ด้วยเพราะข้างบนปุงลิงมันคืออะไรล่ะอะเนนะอาพยามไม่ใช่อิมัมอิเมาอิมานเห็นไหมทีนี้พอมาเป็นตัวนี้กลายเป็นเอนำเอนาเอนานเอเนนะคือมันก็ลงท้ายด้วยวิพัฒน์คล้ายๆกันแต่มันเปลี่ยนศัพท์นั่นเองนะครับเสร็จ
ของสนธิลิงก็คล้ายกันเอนามเอเนเอนาตเอนยาเอนโยตนะครับจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะทั้งสามลิงเนี่ยเอนัตเอเนเอนานิเอเนนะเอนโยตเอนโยตก็ถือว่าถ้าเจอคำนี้นะครับมันก็แปลว่านี้เหมือนกันนะครับมีสรรพนามพิเศษอยู่ตัวหนึ่งที่มีเขาคำที่ใช้ในการแจกรูปว่าเอนะแต่รูปที่พบนั้นมีเพียงบางรูปเท่านั้นนะครับตามที่ปรากฏศัพท์นี้มีใช้ไม่บ่อยเนี่ยแต่เราต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับซึ่งสรรพว่าเอนะทั้งหลายที่ว่านี่นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ประชิดกันกับข้างหน้าที่มีการใช้ศัพท์พวกเอสะเอตัดพวกหรืออายัมอเสามาก่อนข้างหน้าแล้วเพราะประโยคถัดมามันจึงมีการใช้คำว่าเอนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่างี้ลักษณะอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการใช้รูปสรรพนามตัวนี้สรรพนามนี้จะไม่ใช้ในเมื่อต้องการจะเน้นคำจะใช้เพียงเมื่อต้องการกล่าวถึงตามปกติคือพูดบอกเล่าธรรมดาว่างั้นนะยกตัวอย่างเช่นอเนนะวยากรณัมอธีตัมเอนัมฉันโดทยาปยะอันนี้สองประโยคอันนี้มีใช้ศัพท์เอนัมอยู่ตรงนี้ส่วนอเนนะนี่แจกจากคำว่าอะไรครับนะประโยคนี้ประโยคข้างหน้าเนี่ยคืออเนนะใช่ไหมอเนนะมาจากคำว่าอยัมอยัมเป็นวิพัตที่สามของอยัมเนี่ยเขาบอกว่าเอนัมคือศัพท์ที่แจกไม่ครบเมื่อกี้คือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ศัพท์ที่แจกไม่ครบเนี่ยมันมาอยู่ในประโยคที่สองเนี่ยเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ข้างหลังประโยคที่อยู่ประชิดกันก็คือมีการใช้ศัพท์พวกอยัมพวกอเสาอดักมาก่อนแล้วมันจึงมีการพูดถึงเอนัมในประโยคหลังประโยคนี้ก็จะแปลว่างี้ครับวยากรณัมนี่แปลว่าอันว่าไวยากรณ์อเนนะชะเนนะเนี่ยอันคนคนนี้อันเขาเนี่ยอธีตัมนี่เรียนแล้วนะครับอเนนะนี่คืออันเขาคนนี้เรียนแล้วเสร็จแล้วก็อันว่าท่านอัจฉยาปยะอันว่าท่านอัจฉยาปยะเนี่ยจงยังเขาให้เรียนนั่นแหละก็คือจงสอนใช่ไหมครับจงสอนซึ่งฉันทะอันนี้แปลว่าพระเวทฉันดัสกะเขาถ้าเป็นเหตุกตุวาจกเราจะแปลว่าจงยังเขาผู้นี้ก็ได้ให้เรียนซึ่งพระเวทนั้นคำเอนำนี่อยู่ในประโยคสองประโยคที่สองก็คือทุติยาวิภัตนะครับไวยากรณ์อันคนผู้นี้เรียนแล้วอันว่าท่านจงยังผู้นี้ให้เรียนซึ่งฉันทะทั้งหลายแต่ที่อาจารย์แปลมาก็แปลว่าท่านจงสอนซึ่งพระเวทกับเขาอันนี้แปลโดยอนุโลมตามวิพัตนะครับต่อไปนะครับก็จบเรื่องนิยมสรรพนามพิเศษดังที่ว่ามานะครับมีอดัมอยัมอเสาอีดัมอดัตเนี่ยก็ว่าไปตามนั้นแหละเจอศัพท์ก็ถ้าสงสัยก็ย้อนกลับมาดูทีนี้เรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้สมบทนี้นะพลิกมาถึงเรื่องใหม่แล้วก็จะพูดถึงกริยากิจนะครับมีใช้มากดาดดื่นมากคือเรื่องนี้เหมือนกับภาษาบาลีนั่นแหละนะครับภาษาบาลีก็ใช้กริยาที่ลงตะปัจจัยของกริยากิจเยอะดันดื่นไปหมดภาษาอังกฤษเรียก past participle ใช่ไหม past participle เราเรียนที่ผ่านมาเป็นอะไร present participle ใช่ไหมครับคำว่า participle ก็จะหมายถึงอะไรมันเป็นกริยานะเป็นกริยาที่ถูกนำมาใช้ในลักษณะเป็นคำขยายคำขยาย
เพราะฉะนั้นมันจะต้องแจกวิพัฒน์เหมือนกับคำนามนะคำกริยากิจเนี่ยมันไม่เหมือนอีกกริยาขยาดกริยาขยาดมันไม่ได้ขยายคำนามมันก็เป็นกริยาหลักเป็นกริยาสำคัญเป็น main verb ภาษาอังกฤษก็จะเป็นอะไร finite verb ส่วนกริยาที่เป็นกริยากิจพวกลงตะปัจจัยอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเป็นภาคแสดงก็จริงนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นคำขยายนามมันเลยต้องแจกด้วยวิพัฒน์ของคำนามให้เข้าใจกันอย่างนั้นกริยากิจจะต้องแจกด้วยวิพัฒน์คำนามยกเว้นเหมือนกันบางตัวพวกตวาปัจจัยนี่ไม่ต้องแจกเดี๋ยวจะทิ้งนะครับพวกตวาปัจจัยจะเป็นการลงปัจจัยแล้วคงเอาไว้แต่พวกตะปัจจัยเนี่ยต้องแจกวิพัฒน์ตามคำนามนี่ present participle เนี่ยถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็เท่ากับเราเอา verb มาเติมอะไรเติม ing ถูกไหมถ้าเป็น past participle เท่ากับเราเติมอะไรครับ ed ถ้ากับเราเอา verb มาเติม ed ลงไปถ้าจะเทียบกันอย่างเช่นอะไรล่ะ work ก็ working นี่ใช่ไหมหรือ walk นี่ใช่ไหม work ก็ได้มันก็เป็นอะไรผู้กำลังทำค่ะส่วนอันนี้ก็คืออะไรทำแล้วค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นภาษาบาลีก็อะไรล่ะสันสกฤตก็คืออะไรล่ะสมมติปัจจทาสปัจจทาสเขาแจกเป็นอันตปัจจัยก็อะไรนะปัจจันตะหุงต้มอยู่ใช่ไหมหุงต้มอยู่ทีนี้พอมาเป็นตปัจจัยเนี่ยตัวนี้ก็ต้องเอาปัจจธาตุตรงนี้มาบวกกับตปัจจัยนะครับทีนี้มันก็เกิดการเข้าสนธิเหมือนกันตรงนี้เกิดการเข้าสนธิกันอีกก็ต้องมาดูว่ามันจะพยัญชนะท้ายของธาตุกับตะปัจจัยรวมกันแล้วบางทีก็เจอตะพงเอาไว้บางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะการเข้าสนธิก็จะแปลว่าอะไรล่ะครับจากผู้หงอยู่ก็เป็นหงแล้วถูกหงแล้วอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับธาตุในภาษาสันสกฤตโดยปกติจะสามารถเข้ากับตะปัจจัยได้ธาตุบางตัวอาจจะเปลี่ยนตะให้เป็นณแทนก็คือใช้ณปัจจัยในความหมายของตะปัจจัยบางตัวนะคือเปลี่ยนจากตะเป็นณเลยบางทีเขาจึงเขียนว่าตะและณปัจจัยแต่ความจริงณปัจจัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาจากตะนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนเป็น past participle ในภาษาอังกฤษนี่ครับอธิบายนะครับนี้ถ้าธาตุตัวนั้นเป็นสกรรมธาตุถ้าธาตุตัวนั้นเป็นสกรรมธาตุคือธาตุมีกรรมเมื่อเติมตะปัจจัยหรือณปัจจัยที่ว่าเนี่ยลงไปแล้วความหมายมันจะกลายเป็นกรรมวาจกเดี๋ยวสังเกตนะต้องแยกแยะธาตุมีกรรมกับธาตุไม่มีกรรมเดี๋ยวไปดูข้างล่างทีนี้ข้อ2ถ้าธาตุตัวนั้นเป็นอกรรมธาตุคือธาตุไม่มีกรรมเมื่อเติมตะปัจจัยหรือณปัจจัยลงไปความหมายก็อาจจะเป็นอดีตกาลตามปกติคือมีความหมายเป็น active voice นั่นแหละครับเป็นกตุวาจกจะบอกอดีตกาลนะครับตัวอย่างเช่นนี้ครับอันนี้คือสกรรมธาตุหันธาตุเราแปลว่าฆ่าใช่ไหมครับแปลว่าฆ่าตัวนี้บวกกับตะปัจจัยเข้าไปใส่ตะปัจจัยเข้าไปมันเกิดการรวมกันเมื่อลงตะปัจจัยตัวนอนี่หายไปกลายเป็นคำว่าหัตตะขึ้นมานะครับหัตตะพอมันเป็นสกรรมธาตุใช่ไหมเมื่อมันสำเร็จรูปแล้วมันจะเป็นกรรมวาจกเราจึงแปลว่าอะไรครับถูกฆ่าหรืออันเขาฆ่าแล้วถูกฆ่าหรืออันเขาฆ่าแล้วเราจะไม่แปลว่าเขาฆ่านะ
อันนี้แปลว่าถูกฆ่าถูกเขาฆ่านะตัวเนี้ยเช่นสมมติว่าเสือถูกฆ่าหรือว่าสัตว์ถูกฆ่าเนี่ยฮัตตัสเนี่ยอะไรเลยสมมติว่าสมมติว่าประโยคสักหน่อยก็ได้กวางถูกกวางถูกฆ่าแล้วกวางก็มาริคัสอย่างนี้นะสมมติว่ามาริคัสมีคำว่าฮัตตัสอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราจะแปลว่าอันว่ากวางว่าไงไม่ใช่กวางฆ่าแล้วแต่เป็นกวางถูกฆ่าแล้วครับฮัตตัสเป็นรูปกรรมวาจกต่อไปคำว่ากล่าวคำว่าวัจจธาตุตัวเนี้ยเวิร์บถูกกล่าวเนี่ยนะครับบวกตะปัจจัยมีการเข้าสนธิทำไงนอกจากเข้าสนธิแล้วยังมีการหดเสียงตรงนี้ด้วยนะวะตรงนี้หดเสียงให้มันเป็นเสียงอ่อนลงไปอีกวะกลายเป็นอุจอจานเข้าสนธิไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นกอไก่ก็เหมือนเดิมครับดึงฐานเปลี่ยนขึ้นเป็นกอไก่แล้วค่อยบวกตะเข้าไปนี้ได้คำว่าอุกตะอุกตะแปลว่าถูกกล่าวแล้วถูกพูดแล้วหรืออันเขากล่าวแล้วนะครับภาษาบาลีคือวุตตะเห็นไหมท่านวุตตะหรือวุตตังเนี่ยอันเขาพูดแล้วเนี่ยภาษาบาลีไม่ใช่ซ้อนกอไก่เหมือนภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตจะกลายเป็นกอไก่อุกตะเช่นอันว่าเรื่องนี้อันเขาพูดแล้วนะครับต่อไปลิขะก็แปลว่าเขียนเป็นธาตุมีกรรมเหมือนกันนะครับใส่ตะปัจจัยเข้าไปรูปตัวนี้มีการแทรกอีลงมาแทรกอีตรงกลางนี้กลายเป็นลิขิตะรูปตะยังอยู่นะครับลิขิตะแปลว่าถูกเขียนหรืออันเขาเขียนแล้วสิ่งที่เขาเขียนแล้วก็คือลิขิตเวลาก็ใช้คำว่าลิขิตหมายถึงจดหมายใช่ไหมครับคำนี้มีบวกอาอาอานำนำมานะครับใส่ตะเข้าไปเป็นอานีตะถูกนำมาแล้วหรืออันเขานำมาแล้วนี่มีรูปเป็นกรรมวาจกอันนี้ย้อมรัชทะรัญชธาตุแปลว่าย้อมพอเป็นตาปัจจัยนะครับเขาให้ตัดเสียงแข็งออกไปเสียงนาสิกเนี่ยตัดออกไปตัดยอหญิงออกมันก็จะเป็นรัชใช่ไหมครับรัชบวกตะเข้าสนธิดึงอะไรครับดึงชอช้างไปเป็นตัวแรกคือจอจานจอจานอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นกอไก่กลายเป็นรักตะเนี่ยแปลว่าอันเขายอมแล้วหรือถูกยอมแล้วลงละมันเกี่ยวอะไรคำว่าลงรักก็คือลงสีลงอย่างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราเขียนยังไงลงรักรอลิงหรือรอเรือรักน่าจะรอเรือรักลงรักปิดทองไงนะอย่างรักเพราะรักรักไม่ใช่สีดำหรอคะฮะคนละอย่างกันเลยคือนั่นลงรักมันมาแต่ต้นยางดอกรักใช่ไหมไอ้รักอันนี้ค่ะอาจารย์รักไม่รู้มันพ้องเสียงกันโดยบังเอิญหรือเปล่าลองไปดูที่มานะครับนอกจากคำว่าถูกย้อมแล้วยังแปลว่าสีแดงก็ได้นะรักตะตัวนี้อะไรก็ตามที่ถูกย้อมสีแสดงว่าสีมันเด่นคือสีแดงเหรอรักตะนะครับเป็นกรรมวาจกเมื่อลงตะปัจจัยธาตุมีกรรมทีนี้สำหรับธาตุที่ไม่มีกรรมเนี่ยครับเช่นไปอย่างเงี้ยก็สำเร็จรูปในตัวว่าไปก็คือไปใช่ไหมพอลงตะปัจจัยปุ๊บนะครับเนี่ยลงตะปัจจัยก็ตัดท้ายคำบอกเหลือคะก็เป็นคตะแปลว่าไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยแปลว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปเลยนะครับเป็นประธานคนทำเองรำธาตุยินดีก็บวกตะปัจจัยเนี่ยตัดมอม้าออก
ท้ายธาตุตัดออกเมื่อลงตาปัจจัยเป็นรัตตะยินดีแล้วพอใจแล้วปัตตธาตุเนี่ยแปลว่าตกหรือหล่นลงมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เติมตะปัจจัยลงไปแต่เขาแทรกสระอิตรงกลางนะครับตัวนี้ธาตุที่มีการแทรกอิมันก็มีการพูดไว้ในบทท้ายๆนะครับเป็นพวกเศษพวกเวทอะไรเนี่ยปฏิตะก็แปลว่าตกลงแล้วมฤตธาตุตายใส่ตะเข้าไปก็เป็นมฤตะอันนี้คงตัวไว้เลยที่เราเจอตายแล้วเขาตายแล้วใส่อะเข้าไปข้างหน้าแปลว่าอมฤตะก็แปลว่าอมฤตไม่ตายใช่ไหมเนี่ยครับก็สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นสกรรมธาตุจะกลายเป็นกรรมวาจกถ้าเป็นอกรรมธาตุคำต้นที่ได้จะกลายเป็นกัตตุวาจกบอกเล่าธรรมดาทีนี้วิธีใช้ทำไง past participle มีวิธีใช้คล้ายกับคำคุณศัพท์ที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับคือใช้ขยายคำนามจะต้องแจกรูปให้เป็นวิพัตน์เป็นพจน์เป็นลิงเดียวกันกับคำนามที่ประกอบหรือที่ขยายอันนี้สำคัญเลยนะครับเวลาจะใช้ต้องประกอบวิพัตน์พจน์ลิงให้ตรงกันแต่ในการแปล past participle เหล่านี้อาจจะแปลเป็นคำกริยาเลยก็ได้คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นลักษณะของคำคุณนามหรือคำคุณศัพท์นั่นแหละแต่มันเป็นการแสดงมันเป็นภาคแสดงอาจจะแปลเป็นคำกริยาเหมือนกริยาขยาดได้เหมือนกันนะครับประโยคต่อไปนี้นะเป็นตัวอย่างอันนี้จะไม่เข้าสนธินะครับดูจาก past participle ให้ชัดเจนมีวิธีใช้สองแบบอย่างที่บอกอย่างที่หนึ่งใช้ขยายคำนามโดยประกอบอยู่ข้างหน้าคำนามอย่างที่สองใช้ประกอบเป็นภาคแสดงอันนี้จะวางไว้หลังคำนามในตำแหน่งกริยานั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าอยู่ข้างหน้าคำนามมันก็คือคำขยายถ้าอยู่ข้างหลังคำนามมันก็เป็นเหมือนทำหน้าที่เหมือนกริยานะครับดูประโยคนี้นะครับเราย่อมเห็นซึ่งผ้าอันเขาย้อมแล้วภาษาไทยอะหัมรักตัมวัสตรัมปัสยามิสังเกตว่าอะหัมเนี่ยคือประธานใช่ไหมครับรักปัสยามิย่อมมองเห็นวัสตรัมซึ่งผ้าทีนี้รักตัมตัวนี้นะครับแจกวิพัตเดียวกันกับผ้าแสดงว่ารักตำตัวนี้ทำหน้าที่ขยายผ้าผ้าเป็นวิพัตที่สองเอกพจน์รักตำตัวนี้ก็คือสองเอกพจน์เหมือนกันเป็นลิงเดียวกันด้วยนะครับอันนี้คือขยายทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ข้าพเจ้าเห็นผ้าอันถูกย้อมแล้วใช่ไหมครับผ้าอันถูกย้อมแล้วแสดงว่ามันก็จะเป็นวิพัตใดๆก็ได้วิพัตหนึ่งวิพัตสองสามสี่ทั้งหมดได้หมดแหละนะครับแปดวิพัตเจ็ดวิพัตเนี่ยต่อไปนะครับอีกประโยคนึงอะไรหนูตายแล้วตัวหนึ่งมีอยู่ในหนทางหนูตายแล้วตัวหนึ่งมีอยู่ในหนทางแสดงว่าตายแล้วเนี่ยขยายหนูก็คือหนูตัวที่ตายแล้วใช่ไหมครับตัวหนึ่งกริยาหลักอยู่ตรงนี้มีอยู่ในทางเราเติมต้นมาตัวหนึ่งคือเอกัสตัวที่ตายแล้วก็มาริตัสคำว่าหนูก็คือมูชิกัสมาริตัสอยู่ข้างหน้าหนูนะครับแปลว่าหนูที่ตายแล้วตัวหนึ่งวิจเตมีอยู่มาระเคในทางนี่คือขยายปุงลิงเอกพจน์นะครับประถมาวิพัตน์เหมือนกันตอนเขาเวลาแจกเนี่ยแจกตามอาการันใช่ไหมคะ
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นลิงอะไรนะครับถ้าเป็นปุงลิงก็อาการันแต่ถ้าเป็นสตรีลิงเนี่ยมันก็จะเติมอาลงไปค่ะเหมือน adjective ตัวที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละถ้าขยายเพศหญิงให้เติมอาที่อะถ้าเป็นนับปุงสตรีลิงก็แจกตามอะปุงลิงก็แจกตามอะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ทีนี้ต่อไปภาคแสดงอ่ะใช้อย่างภาคแสดงทำไงเนี่ยเขาบอกว่าก็แจกเป็น adjective แจกรูปเหมือนกันนะใช้ในลักษณะเป็น predicative use ก็คือใช้เป็นอะไรเป็นกริยาคุณนามมันต้องอธิบายยังไงเป็นกริยาแต่มันเป็นคุณนาม นะซึ่งเขาบอกว่าจะมี copula เนี่ยก็พิวรามันหมายถึงตัวเชื่อมนะครับซึ่งหมายถึง verb to be เข้ามาก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือว่าอะไรล่ะมันเอามาทำหน้าที่แทนกริยาอักขยาตได้โดยที่ตัวมันเองเนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างประโยคแรกเนี่ยนะเขาไปแล้วสู่เรือนซัสคริฮัมคัตัสโดยตัวมันเองเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันเป็นคำคุณศัพท์กริยาหลักมันปกติแล้วมันจะต้องลงท้ายด้วยกริยาอาขยาตซึ่งเป็นฟินิชเวิร์บซึ่งเป็นกริยาสำคัญแต่ถ้ามีเฉพาะกริยากริยาอย่างนี้ก็ถือว่าเขาละเอาไว้ครับละกริยาอาขยาตเอาไว้แล้วก็แปลว่าเขาไปสู่เรือนเนี่ยเขาไปแล้วสู่เรือนเหมือนกันถ้าจะใส่เข้ามามันก็คือ verb to be ใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าเป็นกริยาขยายก็ต้องเป็นอะไรที่หายไปควรเป็นอะไรนะคนคนเดียวสะคนคนเดียวใช่ไหมกริยา verb to be กำกับคำคุณศัพท์เราก็ใช้อะไรครับภวติภวติอย่างเงี้ยเนี่ยก็แปลว่าเขาถ้าจะแปลให้ครบเขาไปแล้วสู่เรือนย่อมเป็นคือเขาเป็นผู้ไปนั่นเองใช่ไหมเขาเป็นผู้ไปแล้วสู่เรือนย่อมเป็นเนี่ยถ้าจะมีมากำกับแต่ว่าไม่มีก็ได้ซึ่งก็เป็นอันรู้กันครับก็พูดเฉพาะกริยาตัวเนี้ยก็ได้แทนที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เพิ่งทราบว่าในความเป็นจริงแล้วมันมี verb to be อยู่นะครับนี้ต่อไปจดหมายถึงครูอันเราเขียนแล้วเนี่ยปัตตรัมมันว่าจดหมายคูโรเวแก่ครูเห็นไหมจดหมายเพื่อครูเนี่ยมายาอันเราลิขิตัมเขียนแล้วอันนี้ก็ใช้ในลักษณะเป็นรูปกริยานะแต่มันก็เป็น verb ที่มันเป็นเหมือนคุณศัพท์เพราะฉะนั้นถ้าจะมี verb to be เข้ามากำกับมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละอันว่าจดหมายเพื่อครูเป็นจดหมายอีกใช่ไหมครับเป็นนะถ้ามี verb to be ตรงนี้เป็นจดหมายอันเราเขียนแล้วมันจะมีคำว่าเป็นนะมากำกับอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีแล้วก็จดหมายถึงครูอันเราเขียนแล้วแค่นั้นนะก็ใช้แทนกริยาประโยคที่3กวางตัวหนึ่งอันโจรฆ่าแล้วเอกัสมริคัสอันว่ากวางตัวหนึ่งโจเรนะอันโจรหัตัดฆ่าแล้วหรือกวางตัวหนึ่งถูกฆ่าแล้วโดยโจรอันเขาฆ่าแล้วเนี่ยหรือถูกฆ่าแล้วหัตัดนะครับนั้นมันก็ทำหน้าที่เป็นกริยาเหมือนกริยา passive voice แต่ในความเป็นจริงมันก็มี verb to be อยู่อีกนะเห็นไหมถ้ามี verb to be อยู่ตรงนี้เราจะแปลว่าไงเราควรจะแปลว่าไงวางตัวหนึ่งเป็นผู้ถูกฆ่าโดยโจรมันจะมีคำว่าเป็นอยู่นะวางตัวหนึ่งเป็นผู้ถูกฆ่าแล้วโดยโจรนะครับถ้าไม่มีก็กวางตัวหนึ่งถูกฆ่าแล้วโดยโจรมันก็ทำหน้าที่เหมือนกริยาไป
ครับอีกประโยคหนึ่งนะครับภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่แล้วในทางภิกษุรูปหนึ่งเอกัสภิกษุสสถิตัสยืนแล้วมาระเคในทางนั้นตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นผู้ยืนแล้วต้องมี verb to be มาอยู่นี้เป็นผู้ยืนแล้วในทางด้วยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคำกริยาภาคแสดงแต่มันเป็น adjective นะครับเวลาแต่งประโยคอย่างที่บอกไว้ละได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าไวยากรณ์เราควรจะทราบดังนั้นซึ่งประโยคข้างต้นเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่ใช้กริยากริยตัวนี้เช่นเขาไปแล้วสู่บ้านเนี่ยเราก็คิดไปถึงอะไรครับคิดไปถึงกริยาขยาดควรจะเป็นอะไรเขาได้ไปแล้วสู่บ้านอคัชชัตก็ควรเป็นอคัชชัตนะครับนึกไปถึงหมวดลังนู่นนะครับใช้กริยาตัวนี้นะมันก็แทนกันได้อคัชชัตประโยคที่สองเนี้ยคิดถึงอะไรครับถ้าไม่เป็นลิขิตัมเนี่ยกริยากิจจะเป็นอะไรกริยาขยาดจะเป็นอะไรลิขิตัมต้องเป็นหมวดอดีตการเหมือนกันนะใช่ไหมลิขัมชัดตามอันซึตามตะอัมมะมะตะตะอีตามอันตะต้องใช้อะไรหมวดอดีตการกรรมวาจกต้องเป็นกรรมวาจกใช่ไหมครับใช่กรรมวาจกอดีตการว่าไงลิขิตัมลิขยะเริ่มต้นด้วยอะลิลงยะปัจจัยใช่ไหมครับอะลิขะยะบวกอะไรครับตะนะฝ่ายอาตมาในบทของหมวดลังอะลิขยะตะส่วนตัวนี้แหละครับกวางตัวหนึ่งอันโจรฆ่าแล้วได้ถูกฆ่าแล้วว่าไงอคาเตยะตะตัวนี้นะครับภิกษุรูปหนึ่งยืนแล้วในหนทาง ได้ยืนแล้วเนี่ยก็เป็นรูปกัตตุวาจกใช่ไหมครับ ว่าไงอติสทัตนึกถึงอดีตการไว้ก็เป็นอติสทัดนะเป็นกัตตุวาจกก็ใช้ฝ่ายปรัสมัยบทนะตัวเทียบนะครับตัวเทียบนะถ้าเป็นอาขยาดก็เป็นกริยาหลักของประโยคได้เลยแต่ถ้าเป็นกริยากริยมันก็ถูกใช้ในลักษณะเป็น adjective หรือ predicative ตัวนี้ครับกริยาคุณศัพท์นะด้วยความเป็นกริยาคุณศัพท์มันเลยยังต้องมี verb to be มากำกับนะซึ่งมักจะถูกละเอาไว้เป็นอย่างนั้นเหมือนบาลีไหมท่านครับเหมือนไหมเหมือนบาลีไหมครับเหมือนครับเพราะภาษาบาลีเวลาท่านแปลนะท่านจะต้องให้นักศึกษายกโหติขึ้นมาใช่ป่ะครับใช่อันว่าคนไปแล้วสู่บ้านย่อมเป็นท่านจะต้องสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมสัมพันธ์ต้องมี verb to be โหติบาลีต้องโหติเข้ามากำกับเนี่ยที่ท่านสอนวิชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับความแตกต่างระหว่างกริยากรรมวาจกและกริยากิจที่ลงตะปัจจัยเป็นยังไงกริยากรรมวาจกเราเรียนมาแล้วตั้งแต่บทที่10มีลักษณะเป็นกริยาอคยะเป็นกริยาสมบูรณ์นะครับกริยาขยาดคือกริยาที่สมบูรณ์กริยากรรมวาจกชนิดนี้จะต้องประกอบจากธาตุมีปัจจัยประจำหมวดธาตุใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดเป็นเขาคำกรรมวาจกและก็ลง personal ending ก็คือเรียกบุรุษปัจจัยแต่ว่าจริงๆคือวิพัฒน์นั่นแหละครับคือวิพัฒน์อาขยาดนะ
จะเรียกบุรุษปัจจัยก็พอได้แล้วแต่การจะสมมติเรียกเอานะครับก็คือใช้วิพัตฝ่ายอาตมเนบทโครงสร้างของกริยากรรมวาจกเมื่อกี้ก็คืออะไรธาตุบวกปัจจัยกรรมวาจกใช่ไหมครับแล้วก็บวกวิพัตฝ่ายอาตมเนบทก็จะกลายเป็นคำกริยากรรมวาจกของกริยาอากยาตเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการบอกการบอกมาลาอยู่ในตัวพร้อมเสร็จสับนะครับตัวอย่างประโยคนี้นะครับอาหารอันคฤหบดีย่อมให้แก่หญิงสาว The food is given to the maiden by the householder อาหารย่อมถูกให้ดียเตกัมมวาจกแก่หญิงสาวโดยคฤหบดีเนี่ยกัมมวาจกกริยาดียเตคือตัวนี้การงานอันชาวนาทั้งหลายย่อมกระทำในทุ่งนากรมะอันว่าการงานอันชาวนาทั้งหลายกชีวะไลย่อมกระทำในนาครับกริยเตเป็นกริยากัมมวาจกเป็นกริยาขยาดนะครับมีปัจจัยมีธาตุมีปัจจัยมีวิพัตอาตมเนบททีนี้พอประโยคข้างบนเนี่ยเราไม่ใช้กริยาขยาดเรามาใช้กริยากิจแทนกริยาที่ลงตะหรือนะปัจจัยแทนนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็มีลักษณะเป็นคุณศัพท์ต้องแจกตามวิพัตพจน์และลิงเช่นเดียวกับคำที่มันขยายก็คือนามที่มันขยายกริยากิจเหล่านี้อาจจะแปลและมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับกริยากรรมวาจกของอาขยาดก็ได้ครับเช่นประโยคข้างต้นเมื่อกี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นประโยคดังนี้นะครับข้างหน้าไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอาหารัตคฤหปตินากัญญาใหญ่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากดียะเตเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นดัตตะมาจากดัตตะแปลว่าถูกให้แล้วใช่ไหมครับดัตทาธาตุบวกตะปัจจัยเป็นดัตตะแจกวิพัตให้ตรงกับอะไรครับตรงกับอาหารัสอาหารัสเนี่ยวิพัตให้ตรงกับคำนามนะฮะอันว่าอาหารอันคหบดีให้แล้วแก่หญิงสาวทีนี้ตัวเนี้ยถ้ามันลักษณะเป็นคุณศัพท์มันก็มี verb to be ก็มาอยู่นี่แหละใช่ไหมก็ต้องใส่ภวัตติอยู่นี่แหละถ้าจะแปลก็ต้องเป็นให้สมบูรณ์ก็ต้องเป็นอันว่าอาหารเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ถูกให้แล้วแก่หญิงสาวโดยคฤหบดีครับแต่ไม่มีแล้วก็ใช้ในลักษณะเป็น verb ก็ได้นะครับแทนกริยากรรมวาจกได้เหมือนกันต่อไปการงานอันชาวนากระทำอยู่เมื่อกี้เป็นกริยเตก็เปลี่ยนมาเป็นกริตัมการงานเป็นสิ่งที่ชาวนากระทำแล้วในนาเนี่ยต้องมี verb to be มากำกับถ้าไม่มีก็การงานอันชาวนากระทำแล้วในนาก็ได้นั้นก็จะคู่ขนานกันไปนะครับกริยากิจกับกริยาอาขยาตที่เป็นกรรมวาจกกตุวาจกเนี่ยเอามาใช้แทนกันได้ก็ต้องดูเทียบกันได้จะสังเกตว่าดัตตัสก็ดีกริตัมก็ดีเมื่อใช้ในลักษณะเป็นกริยาสำคัญฟินิทเวิร์บเช่นนี้แล้วมักจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งปกติของกริยาอาขยาตดังนั้นถ้าเราเอามาใช้แทนกริยาอาขยาดเลยมันก็มาอยู่ท้ายสุดคือใช้เป็นภาคแสดงเลยแทนกริยาอาขยาดเลยก็อยู่ในตำแหน่งกริยาอาขยาดนั่นแหละนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับเพราะกริยากิจตัวนั้นเขาโครงสร้างที่แท้จริงมีลักษณะเป็นคุณศัพท์ประโยคข้างต้นอาจจะมีกริยาตามมาอีกก็ได้คือมันยังไม่ใช่กริยาหลักมันอาจจะเป็นมีกริยาตามหลังมาอีกชุดหนึ่งก็ได้ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับกริยากิจ
ในประโยคก็จะต้องแปลเป็นลักษณะของคำขยายเห็นไหมเช่นเนี่ยประโยคเมื่อกี้มาจนถึงอาหารัตพิหปตินากัญญายายดัตตัสมันไม่จบตรงนี้มันมาถึงสเตเนนะโจรเยนะโจรยะเตสเตเนนะโจรยะเตเราแปลว่าอะไรครับอาหารตอนเนี้ยถ้าเราตัดตรงนี้ออกก่อนนะตัดตรงกลางนี่ออกอาหารเป็นไงอันขโมยใช่ไหมย่อมลักใช่ป่ะอาหารอันขโมยย่อมลักนี่คือประโยคกรรมวาจกที่เป็นปิยขยะแต่คราวนี้เมื่อกี้มันมีคำว่าคหปตินากัญญายายดัตตัสมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยว่าวลีตรงนี้ครับเป็นคำขยายของอาหารอีกครั้งนะชุดวลี3คำเนี่ยเป็นคำขยายอาหารก็คืออะไรอาหารอันคหบดีให้แล้วแก่หญิงสาวใช่ไหมเราจะมีคำว่าอันมาตรงนี้ใช่ไหมอันก็คือที่หรืออันนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมนะครับอาหารที่ขหบดีให้แล้วแก่หญิงสาวถูกขโมยและย่อมถูกขโมยโดยขโมยคนนี้โดยโจรเนี่ยนะครับนี่คือมันไม่ได้เป็นกริยาหลักแต่มันเป็นขยายคำนามซึ่งเราอาจจะขยับตรงนี้นะครับเอาวลี3คำเนี่ยมาไว้หน้าก็ได้มาไว้หน้าอาหารเนี่ยได้เหมือนกันนะก็เป็นกหปตินากัญญายายดัตตัสอาหารัตอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะถือว่าอยู่หน้านามขยายนามไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่เรียงอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายเหมือนกันนะครับต่อไปข้อสังเกตมีข้อสังเกตอีกว่าในประโยคนี้กหปตินากัญญายายดัตตัสเป็นส่วนขยายของอาหารัตเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียงคำลำดับของหน้าประโยคอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับน่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ข้างหน้าอาหาระดัตตัสก็ทำหน้าที่เป็น adjective ของอาหาระมีกริยาอาขยาตปิดท้ายเป็นกริยาสำคัญนะครับมาถึงตรงนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมครับพี่อรุณว่าไงไม่มีค่ะได้นะคุณสุปี้ว่าไงครับโอเคค่ะอาจารย์เข้าใจนะค่ะถ้าเรียนภาษาอังกฤษมาเพราะว่าก็ง่ายนะเข้าใจง่ายอาจารย์มีตรงประโยคที่โจรยะเตที่เราที่แปลก่อนจะเป็นในวงเล็บอะค่ะที่อาหารอันคฤหบดีให้แก่หญิงสาวอันขโมยย่อมลักเอาไปเนี่ยตรงคำว่าย่อมลักเอาไปเมื่อมันแจกโจรยะเตเนี่ยจะใช้ว่าย่อมถูกขโมยแบบนี้ได้ไหมคะก็อันเดียวกันนั่นแหละย่อมถูกขโมยเพราะว่ามันเนื่องจากคือย่อมถูกขโมยโดยโจรขโมยโดยโจรมันคืออันเดียวกันคืออันโจรขโมยแล้วอันโจรขโมยไม่แล้วนะถ้าก็ต้องดูว่ามันเป็นวิพัฒน์อะไรอีกแหละตรงกริยาขยาดแต่ตรงตาปัจจัยตรงนี้ต้องแปลว่าแล้วเสมอใช่ไหมค่ะก็คืออาหารถูกให้แล้วเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมค่ะอาหารถูกข้าบดีให้แก่หญิงสาวเนี่ยมันอดีตตรงนี้แต่พอมาถึงโจรยะเตมันเป็นกริยาปัจจุบันแล้วใช่ไหมค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะบอกอะไรอ่ะบอกตอนนี้หรือว่าอดีตก็ได้เช่นสมมติว่าอาหารที่ให้แก่หญิงสาวย่อมถูกขโมยไปแสดงว่ามันยังเป็นปัจจุบันอยู่ใช่ป่ะเพิ่งจะลักไปแมบๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นอาหารที่ขหบดีให้แก่หญิงสาวได้ถูกขโมยไปแล้วอโจรยัตก็ต้องเป็นอโจรยัตก็เหมือนกับว่ามันเป็น past ไปเหมือนกันได้มั้ยแล้วแต่เราจะใส่ค่ะ
จะเป็นอนาคตยังได้เลยตรงเนี้ยใช่ไหมเช่นอะไรอาหารที่คหบดีให้แก่หญิงสาวถูกขโมยโดยโจรยังไม่ถูกขโมยนะแต่ว่าจักถูกขโมยมันก็เป็นฟิวเจอร์ใช่ไหมค่ะนี่ครับแต่ว่าฟิวเจอร์เรายังไม่ได้เรียนนะรอก่อนโอเคนะครับมีอะไรจะถามไหมท่านสุวิทย์ไหนแล้วไม่ครับเข้าใจนะนี่นะครับต่อไปนะครับกริยากิจที่ลงตาปัจจัยบางคำสามารถนำมาใช้เป็นคำนามได้เลยนะครับนั่นก็คือว่าลงตาปัจจัยแล้วเนี่ยเอามาใช้ในความหมายของคำนามโดยภาพรวมอย่างเช่นอะไรคำว่าดัตตะตัวนี้มาจากทาธาตุซึ่งแปลว่าให้นะเวลาใส่ตาปัจจัยเข้าไปแล้วความจริงเราแปลว่าเมื่อกี้แปลว่าอะไรถูกให้แล้วอันเขาให้แล้วถูกให้แล้วอันเขาให้แล้วเห็นไหมทีนี้มันโดยสมมติว่าสิ่งที่ถูกให้แล้วในความหมายภาพรวมก็คืออะไรนะโดยความหมายภาพรวมมันก็คือดัตตะก็คือทานอะไรพวกนี้แหละใช่ไหมครับสิ่งที่ถูกให้เนี่ยแปลตามตัวสิ่งที่ให้สิ่งที่เราให้ทีนี้ถ้าเป็นลิขิตะตัวนี้ใช่ไหมลิขธาตุแปลว่าเขียนใส่ตะปัจจัยเข้าไปเป็นลิขิตะแปลว่าสิ่งที่เขียนในที่นี้พอมาเป็นคำนามเราก็หมายถึงจดหมายหรือเอกสารอย่างนั้นเราจะบอกว่าจะใช้ศัพท์อะไรแทนคำว่าจดหมายเราก็นึกถึงสิ่งที่ถูกเขียนเราก็จึงใช้คำว่าลิขิตะไปแจกเป็นนปุงสกลิงมันเป็นสิ่งของก็นปุงสกลิงก็เป็นลิขิตัมใช่ไหมลิขิตัมลิขิเตลิขิตานี่แต่ก่อนเราใช้คำว่าปัตระใช่ไหมครับปัตระตอนนั้นเป็นใบเป็นกระดาษใช่ไหมเราเขียนปัตตัมเราเขียนจดหมายเราเขียนบัตรแต่ตอนนี้เราเขียนลิขิตัมเลยเนี่ยเราเขียนจดหมายลิขิตัมลิขามิอะฮัมลิขิตัมลิขามิอะฮัมคุระเวลิขิตัมลิขามิฉันเขียนจดหมายถึงพ่อฉันเขียนจดหมายถึงครูนะครับทีนี้คำว่าดุกทะตัวนี้มาจากดุหธาตุแปลว่ารีดนมใส่ตาปัจจัยเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการผสมกันเรียบร้อยเข้าสนธิกลายเป็นดุกทะมาไงครับเนี่ยดุหะกลับไปที่ธาตุตัวเดิมคือดุกตัวนี้ใช่ไหมครับไปบวกตะเกิดการทำไงครับสลับที่กันย้ายเสียงตัวนี้มาไว้ข้างหลังเปลี่ยนตัวตอเต่าตัวนี้ให้เป็นทอทหารกลายเป็นทอธงเมื่อรวมกับตัว H ตัวเนี้ยเลยเป็นดุกทะกับประวัติสิ่งที่ถูกรีดใช่ไหมน้ำที่ถูกรีดมาก็คือดุกทะได้แก่นมนะครับงั้นอินเดียภาษาฮินดีคืออะไรเขาพูดว่าอะไรคุณธนัทดุกทำค่ะเขาพูดดูดเลยออกเสียงเป็นดูดนะคนอินเดียเรียกนมว่าดูดไม่ทะอะไรนะตัดตรงนี้เลยดูดวาลาดูดวาลาดูดวาลาก็เจ้าของนมคนขายนมก็เป็นแจกเป็นดุกธรรมนะแทนที่เราจะใช้คำว่ากาชีระกาชีระแปลว่าน้ำนมใช่ไหมเราก็ใช้คำว่าดุกทะตัวนี้แทนกันได้นี่คือเอามาใช้เป็นนามเช่นคำอีกคำเช่นอะไรที่ใช้บ่อยพุทธะเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยครับก็มาจากพุทธาไปบวกตาปัจจัยนะครับพุทธจึงแปลว่ารู้ผู้รู้ใช่ไหมพุทธตัวนี้แหละไปบวกตาปัจจัยเกิดการสนธิตัวนี้ก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วแทนที่จะเป็นตัว BUDTH ก็กลายมาเป็น DH ให้มันเข้าฐานกันเลยเป็นบุทธะ
บุทธะถึงแปลว่าผู้รู้แล้วแล้วก็มาแปลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดียวกันผู้รู้แล้วก็ไปเป็นคำนามเลยใช่มั้ยครับฉะนั้นคำนี้จะเป็นกริยาก็ได้นะพุทธัสเนี่ยว่ารู้แล้วหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ผู้รู้แล้วนี่เป็นต้นนะครับทีนี้นอกจากตะปัจจัยจะลงมาแล้วยังคงตะเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยตอนไหนที่มันใช้ณปัจจัยบ้างรูปณจะเกิดขึ้นในกรณีที่มันประกอบด้วยธาตุดังต่อไปนี้นะครับ1ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอาอิอีอูอูนะธาตุที่ลงท้ายด้วยอาอิอีอูอูเป็นไงเมื่อลงตะปัจจัยแล้วนะไม่ใช่ตะแต่จะใช้ณนอนหนูเช่นคำนี้ครับปยาหามลากสิลูนะถ้าลงท้ายด้วยสระปยาตัวนี้นะครับแปลว่าอ้วนปีธาตุเนี่ยอ้วนหนาพองได้หมดนะครับเนี่ยปยายะเตเป็นกริยากยาเมื่อลงตะปัจจัยแล้วแทนที่จะเป็นปีตะก็เป็นปีนะปีนะก็เป็นคำขยายใช่ไหมครับปีนะอ้วนเหมือนนั้นก็จะเป็นอะไรหญิงอ้วนก็ต้องเป็นอะไรครับปีนาปีนากัญญากัญญาก็แจกวิพัฒน์เดียวกันหรือนารีก็ปีนานารีก็ได้ปีนานารีอันว่าผู้หญิงคนนี้อ้วนตัวนี้หาธาตุลงตะปัจจัยเสร็จแล้วให้ใช้ณแทนก็เป็นหีนะหีนะตัวนี้แปลว่าละทิ้งดังนั้นก็จึงแปลว่าอะไรครับถูกละทิ้งนะถูกละทิ้งถูกทอดทิ้งดังนั้นคำว่าสิ่งที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยเรามาใช้ในความหมายผ่านการตีความแปลว่าเลวใช่ไหมเคยได้ยินป่ะคำว่าหีนะแปลว่าเลวหีนยานเนี่ยหีนยานกับยานน้อยยานเล็กยานเลวยานอะไรพวกนี้เลยก็มาจากคำนี้แหละสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันถูกทอดทิ้งมาจากหาธาตุมลาตัวนี้แปลว่าเหี่ยวแห้งร่วงโรยใส่ตะปัจจัยเข้าไปแต่มาใช้ณแทนนะครับกลายเป็นมลานะมอม้าครึ่งเดียวนะมลานะแปลว่าร่วงโรยดอกไม้นะครับดอกไม้ร่วงโรยอะไรก็แล้วแต่ที่มันร่วงมันโรยมันเหี่ยวกสินะครับตัวนี้แปลว่าเสื่อมหรือสิ้นไปนะเป็นภาคหมวดลงนุปัจจัยเรายังไม่ได้เรียนนะกสิโนติย่อมเสื่อมย่อมสิ้นแต่พอมาเป็นตะปัจจัยนะครับแทนที่จะเป็นตะก็เป็นกสีนะนะกสีนะตัวนี้เราก็เขียนเป็นนอเนนเพราะว่าอะไรครับติดกับสระอีสระอีสระอื่นที่ไม่ใช่อะไม่เกี่ยวไม่ใช่สระอีมันเป็นตามหลังสระอีสระอีตามหลังสอสระตอนนี้มันคือสฤษีมีสระอาศัยมาสฤษีนอมีสระอาศัยสระอีอยู่หน้านอนหนูมีสระอาศัยเปลี่ยนนอนหนูเป็นนอนเนนเข้าเกณฑ์เดิมอีกแล้วครับเพราะนั้นเกษียณเนี่ยมาจากคำนี้นะครับที่เราเกษียณอายุราชการแล้วก็กชีนะนะก็ไปเป็นไทยแล้วก็เอาเสียงไทยก็เป็นเกษียณนะเราเขียนเกษียณอยู่2คำคือเกษียณรอเรือใช่ไหมครับเกษียณรอเรืออีกอันนึงเกษียณนอนเนนมาจากสันสกฤตทั้งคู่ถ้าเกษียณตัวแรกก็คือกชีระน้ำนมนะมาจากกชีระน้ำนมเนี่ย
เสียงตัวหลังก็แปลว่าสิ้นก็เป็นเสียงเนาะต้องเป็นนอนเองมีหนังสือเก่าเขาก็คนโบราณก็ยังไม่รู้ท่านเทียบยังไงนะท่านเขียนด้วยนอนหนูก็มีนะเคยเห็นไหมเคยเห็นแปลว่าอะไรตัวนี้มันจะเขียนผิดหรือเปล่าคือคนโบราณอาจจะใช่ว่าใช้คำว่าเกษียณเกษียณหนังสือเคยได้ยินนะก็คงเทียบผิดโดยการมาจากคำว่าเขียนนะเอาขอมาเทียบกับกศนี่ใช่ไหมมันก็เป็นบอกขอเกษียณหนังสือก่อนจริงๆแล้วคำนี้นะไม่มีในสันสกฤตตรงนี้นะต่อไปนะครับคำว่าลูแปลว่าตักหรือเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับลงตาปัจจัยเป็นลูนะอันนี้คือพวกสระทั้งหลายอยู่ท้ายธาตุเอานอนะเนี่ยครับมาแทนตะต่อไปข้อ2นะครับธาตุที่ลงท้ายด้วยริรอรึเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนรูปเป็นอีระหรือไม่ก็อูระนะครับซึ่งอันนี้ก็เรื่องธาตุจะเป็นลิหรือรีเราก็เรียนเมื่อกี้ว่าเรียนผ่านมาแล้วเราว่าบางทีนะครับฝรั่งใช้เสียงอะไรอ่ะใช้เสียงสั้นอินเดียใช้เสียงยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ต้องตกลงกันยกตัวอย่างเช่นกริธาตุนะกริธาตุตัวนี้แปลว่าโปรยหวานกระจายใช่ไหมครับพอมาเป็นเนี่ยครับกริยาขยายเป็นกิรติแปลว่าย่อมกระจายย่อมหวานย่อมโปรยพอมาเป็นกริยากิจนะครับเอาณแทนตะก็เปลี่ยนเป็นนอเนนเพราะว่ามันตามหลังรอเรือมันเดินกลายเป็นกีระณะตัวนี้กีระณะนะครับก็แปลว่าครับถูกวานถูกโปรยไปเนี่ยกรรมวาจกตริธาตุแปลว่าข้ามนะตรติกิริยาขยานะครับพอมาเป็นตาปัจจัยก็ใช้ณตามหลังรอเรือใช่ไหมตัวริตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นอีระนะครับกลายเป็นตีระณะอันนี้แปลว่าข้ามลงมาแล้วเนี่ยข้ามแล้วข้ามซึ่งแม่น้ำอะไรก็ได้ข้ามจากโลกสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ได้หมดแล้วปริธาตุตัวนี้แปลว่าเต็มนะแปลว่าเต็มก็ลงตาปัจจัยนะครับลงตาปัจจัยก็เปลี่ยนเป็นณแทนก็เป็นปูแล้วนะคำนี้เราก็จะมาใช้ในภาษาไทยเยอะเลยปูแล้วนะก็คืออะไรสมบูรณ์ใช่ไหมคำว่าสมบูรณ์ที่เรามาใช้สัมปูรณะนี่แหละเราเพิ่มอุปสรรคเข้าไปข้างหน้าสัมต่อไปนะครับสระหมดแล้วทีนี้มาถึงธาตุที่ลงท้ายด้วยชอช้างชะบางตัวโดยเฉพาะกลุ่มธาตุที่มีความสัมพันธ์กับพยัญชนะวรรคกะคือคอควายเนี่ยธาตุพวกนี้เวลาเข้าสนธิกันกับตะปัจจัยนะครับไม่ได้ใช้ตะแต่ว่าเอาณมาใช้แทนแล้วก็ชะตัวนี้ให้เปลี่ยนไปเป็นชะมันเป็นวรรคจอจานใช่ไหมวรรคเพดานให้มันเปลี่ยนไปเป็นวรรคคอนั้นก็เปลี่ยนชะมาเป็นคอควายเสร็จแล้วตัวธาตุก็มาเจอปัจจัยก็ใช้ณจะได้รูปดังนี้นะครับพัชธาตุหรือพันชธาตุนะครับกริยาตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนที่มันเป็นเอาธาตุไปเจอวิพัตเลยเนี่ยจะได้เรียนในอุดมสันสกฤตนี่แหละทำไมยังเป็นพนัตติคือที่ผ่านมาเราเรียนอะไรธาตุบวกปัจจัยบวกวิพัตแต่ต่อไปมันจะมีธาตุบวกวิพัตเลยหมวดที่ไม่มีปัจจัยก็มี
พอไม่มีปัจจัยปุ๊บมันก็จะเกิดการสนธิกันอย่างนี้กรณีอันนี้อาขยากทีนี้พอตัวนี้ก่อนนะครับเรายังไม่พูดถึงตรงนี้เรายกตัวอย่างมาให้เฉยแล้วก็มาพูดถึงตาปัจจัยก่อนจะได้รูปนี้ครับพักตัวนี้แปลว่าแตกก็จะมากลายเป็นพักณนะพักณนะเห็นไหมครับตัวชอกลายเป็นตัวคอควายแล้วเติมณนะเข้าไปแปลว่าแตกแล้วภาษาบาลีเป็นพินณนะพุชตัวนี้แปลว่าขดขดงอเนี่ยนะครับนะขดงอลักษณะนี้เป็นลักษณะของอะไรของงูงูนะครับผู้ชงของผู้ชงเนี่ยมาจากคำเนี้ยผู้ชังคะเนี่ยก็ใส่อังคะเข้าไปครับใส่อังคะเข้าไปก็จะแปลว่าแปลว่าอะไรมีตัวขดมีร่างกายขดงอมีตัวขดมีร่างขดงอก็คืองูผู้ชงทีนี้ตัวนี้พอมาเป็นตาปัจจัยแปลว่าขดแล้วงอแล้วเนี่ยกับพุกนะเห็นไหมครับเนี่ยพุกนะมัชชะแปลว่าจมมัชชะจมใส่ตาปัจจัยเข้าไปกลายเป็นมัคนะอันนี้แปลว่าจมแล้วเนี่ยเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าจมแล้วใช้ณแทนตะชอช้างเปลี่ยนมาเป็นคอควายนะครับอันนี้รุชนะแปลว่าแตกแปลว่าทำให้เจ็บก็ได้กลายเป็นรุกณนะก็แปลว่าแตกเหมือนกันวิชกลายเป็นวิกณนะอันนี้แปลว่าหวั่นไหวสบาลีก็รู้สึกเป็นอะไรเวโคสังเวโควิกวิกนะสันสกฤตวิกนะนะครับวันไว้แล้วต่อไปลักคาดลักกอควายตัวนี้นะครับแปลว่าติดยึดติดกลายเป็นลักนะนะแปลว่าติดแล้วตัวนี้แปลว่าตัดก็กลายเป็นบริกนะถูกตัดแล้วอะไรที่มีกรรมก็ต้องแปลว่าถูกขึ้นต้นนะอะไรที่เป็นไม่มีกรรมก็แปลเป็นกตุวจกได้เลยต่อไปนะครับธาตุอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ลงท้ายด้วยชอช้างนะครับชอช้างตอนนี้ลงท้ายด้วยทอทหารธาตุที่ลงท้ายด้วยทอทหารเมื่อรวมกับตาปัจจัยก็คือใช้ณปัจจัยแทนแต่มีการซ้อนมาอีกตัวหนึ่งคือซ้อนนอมาอีกหน้านอหน้าปัจจัยคือพูดง่ายๆแบบเพิ่มดับเบิลนอหนูนะครับเช่นคำว่านิซัดตรงนี้นะครับนิซัดลงตาปัจจัยก็กลายเป็นนิสันนะนิสันนะก็แปลว่านั่งลงแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเป็นนอเนนเพราะตามหลังสรสีอันนี้ก็แปลว่าแตกเมื่อกี้ก็แปลว่าแตกเหมือนกันเมื่อกี้แตกมาจากอะไรแตกมาจากพัดที่แปลว่าแบ่งอะไรนะมีพัดมีพัดมาจากธาตุตัวบนนี้ส่วนอีกตัวนึงคือพิษลงท้ายด้วยทอทหารเป็นพินนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงพินนะตรงนี้มากกว่าปัจจัยตัวนี้นะครับบาลีก็พินนะตัวนี้แตกแล้วแก้วแตกแล้วอุดปัดแปลว่าบังเกิดขึ้นท่านมีทอทหารอยู่ท้ายลงตะปัจจัยให้ใช้ณณแทนก็เป็นอุดปันนะเกิดขึ้นแล้วภาษาบาลีคืออุปันโนสันสกฤตเป็นอุดปันนะถ้าเป็นบาลีจะซ้อนผิดวรรคเนี่ยเขาจะไม่เอาเขาจะเอาวรรคเดียวกันนี่ครับอุปันนะแปลว่าพุทโธโลเกอุปันโนแปลว่าอะไรพี่อรุณพุทโธโลเกอุปันโนผู้รู้ได้บังเกิ
ยู่แล้วเนี่ยแจกเป็นพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยอันว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเป็นสันสกฤตต้องเป็นอะไรครับพุทธะต้องเป็นพุทโธเหมือนกันเพราะว่าเราใช้โลใช่ไหมพุทโธโลเกเหมือนกันใช่ป่ะอุปปันนะฮะอุปปันนะฮะนะครับพุทโธโลเกอุปปันนะฮะบาลีก็พุทโธโลเกอุปปันโนต่อไปนะครับมีพิเศษไปหน่อยธาตุหลายตัวเมื่อกี้ก็หลายตัวไปแล้วนะต่อทหารเนี่ยหลายตัวลงท้ายด้วยทอทหารที่ใช้ตะปัจจัยซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นข้อยกเว้นก็คือไม่ได้เอาณแบบนี้มาใช้แต่มีการแทรกสระอิแทรกอิทับบาลีเขาเรียกแทรกอิอาคมก็คืออิแทรกอิข้างหลังท่าตรงนี้ก่อนเติมตะปัจจัยแล้วตะปัจจัยก็ยังคงอยู่ไหมฮะคืออย่าลืมว่ามันปนกันอยู่นะกลุ่มธาตุบางตัวลงท้ายด้วยทหารใช้นณะเช่นสัตธาตุพิธาตุปัตธาตุแต่มีกลุ่มธาตุอีกกลุ่มหนึ่งลงท้ายเหมือนกันใช้อิกับตะนั่นแหละครับแทนที่จะเป็นนณะก็ใช้อิตะก็ได้รูปนี้มาต่อจะเป็นขาลิตะถูกกินแล้วถูกเคี้ยวกินแล้วในขณะเดียวกันนะครับเนี่ยครับมุดิตะมุดธาตุแปลว่าชื่นชมยินดีมุดิตะที่เราไม่ใช้อะไรมุทิตาใช่ไหมมุทิตาจิตเวลาคนได้รับอะไรที่เป็นประสบความสำเร็จก็ไปแสดงมุทิตาเนี่ยแสดงความยินดีนะแล้วก็อะไรรูดิตาตัวนี้แปลว่าร้องห่มร้องไห้นะครับร้องไห้ใส่อิหน้าตะวัดธาตุอุดิตะก็ได้เนี่ยอุดิตะก็เกิดจากการหดเสียงวะใช่ไหมวะหดเสียงให้เป็นสระอุกลายเป็นอุดใส่อิตะเข้าไปอุดิตะหรือจะเป็นวัดทิตะเหมือนเดิมก็ได้วิธาตุก็วิธิตะนะครับวิธิตตัวนี้บางคนชื่อวิธิตเนี่ยแปลว่าอะไรผู้รู้หรือถูกรู้นะแต่ว่าก็ไม่เท่าไม่ได้เสมอไปว่าจะต้องเป็นอิตานะครับมีบางตัวก็มาพิเศษอีกตัวเนี้ยสังเกตว่ามัดธาตุมัดธาตุทอทหารอยู่ท้ายแต่ไม่ใช่เป็นมุดิตะไม่ใช่เป็นมัดิตะกลายเป็นมัดตะนี่ก็คืออะไรแทนที่จะเป็นอิตะกลายมาเป็นตะตะเหมือนเมื่อกี้นั่นนะใช่ไหมครับบางตัวเป็นนั่นนะบางตัวเป็นตะตะสังเกตว่าอิตะก็มีตะตะก็มีแต่ตัวนี้มัตตะตัวนี้แปลว่าเมาหามาจากน้ำเมาเนี่ยครับมัตมัทยติว่ามึนเมาถ้าใส่ตะปัจจัยเข้าไปก็เมาแล้วเนี่ยครับผู้เมาแล้วเนี่ยถ้าใส่ปะก็ไปข้างหน้าก็ประมัตตะแปลว่าอะไรครับประมัตตะนะหลวงพี่ประมัตตะแปลว่าอะไรประมัตตะเมาทั่วหรือประมาทนะที่เราพูดว่าประมาทเนี่ยก็มาจากเมานี่แหละนะถ้าว่ามีสติไม่อยู่กับตัวก็ถือว่าเป็นผู้เมาจริงในความหมายว่าประมาทประมาทถ้าเป็นนามประมาทะนะครับนามอันนี้เป็นกริยากิจก็ประมัตตะเนี่ยคำคนละคำกันนะประมาทะประมาโทมัจจุโนประทังเนี่ยประมาทะเนี่ยเป็นคำนามถ้าประมัตตะเนี่ยเป็นกริยากิจต่อไปนะครับจะหมดแล้วธาตุบางคำอาจมีได้สองรูปพาร์ทปาร์ติซิเปิลก็คือใช้ทั้งตะก็ได้ใช้ทั้งณก็ได้
เลือกเอาเช่นอะไรตวระตัวนี้แปลว่ารีบเร่งผู้รีบเร่งอะไรเนี่ยนะตวระเตตวระเตเร่งรีบพอลงตาปัจจัยกลายเป็นตูรณะหรือตวริตะบาลีท่านที่อะไรตุริตะตุริตังท่านตวริตะตัวนี้แปลว่าเร่งรีบผู้เร่งรีบผู้รีบเร่งอะไรก็ว่าไปนะครับวิทธาตแปลว่าพบนะวินดเตที่เราได้เจอแล้วย่อมกริยาย่อมพบเนี่ยนะครับกลายเป็นวินนะหรือวิตตะนะวิตตะพบถูกพบนะเนี่ยก็จบเนื้อหาของบทนี้เรียบร้อยมีคำถามไหมครับมีไหมท่านสุวิทย์นะที่เหลือทั้งปวงนี้ก็แจกวิพัฒน์นะอย่าลืมแจกด้วยวิพัฒน์คำนามนะครับเวลาเอาไปใช้คำศัพท์สัพทานุกรมนะครับมีคำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอิกษะแปลว่าดูใส่อุปะก็ไปข้างหน้าเป็นอุเปกสเตเนี่ยแจกอาตมเนบทแปลว่าเพิกเฉยไม่ยินดียินร้ายไม่ใส่ใจซึ่งก็คือคำว่าอุเบกขานั่นเองใช่ไหมสับบาลีเบกขาก็แปลว่าวางเฉยนะสังเกตเป็นอุเปกชะเตหรืออุเปกชะวิบวกกริกริแปลว่ากระจายนะตัวนี้นะธาตุกริมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งแปลว่าทำอีกตัวหนึ่งแปลว่ากระจายหรือหวานเมื่อกี้ตัวนี้ก็วิกระจายเป็นวิกิรติกระจัดกระจายคณยะตัวนี้แปลว่านับแต่ถ้าใส่อวะเข้าไปข้างหน้าเป็นอวะคณยติความหมายจะไม่ได้แปลว่านับจะแปลว่าดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามนับลงนับลงครับจุรธาตุใส่อุดเข้าไปเป็นอุดจาจารธาตุนะบวกอุดเป็นอุดจารยติจากเดิมแปลว่าเที่ยวไปเนี่ยใส่เป็นอุจจารยติเป็นเหตุกตุวาจกในรูปความหมายเนี่ยแปลว่าประกาศก็คือทำให้ไปนั่นเองนะครับทำให้กระจายไปอุจจาระนี่แล้วอุจจาระเราเนี่ยอันเดียวกันว่าคนละคำไม่ใช่แล้วมาจากไหนอุจจาระเราเนี่ยนี่มันเขียนเหมือนกันเลยนะเนี่ยอุจจารยติแปลว่านะครับประกาศหรือกล่าวทำให้กระจายไปตริธาตุแปลว่าข้ามใส่อวะเข้าไปนะครับอวัตรติอวตารนะครับตัวเนี้ยพระนารายณ์อวตารลงมาคือก้าวลงมาชื่อหนังอวตารเนี่ยอวตารปัจจุบันนี่ภาษาอังกฤษก็ยืมไปใช้เป็นอวตารไปเรียบร้อยแล้วใช่ตัวนี้ใช่ไหมอวตารนะจริงมันต้องเป็นอวตารอุดนะถ้าใส่อุดก็คือโผล่ขึ้นผุดขึ้นอันนึงลงอันนึงขึ้นนะครับตะวันแปลว่าเร่งรีบก็เป็นตวรติปีหรือปยาเป็นปยายะเตก็อ้วนขึ้นนี่เป็นกริยากายาดนะครับย่อมอ้อนอ้วนขึ้นย่อมพองขึ้นพักชะพักชะก็คือกินพักษานั่นเองครับพักษาหารจากกริยาตัวนี้พักษยติพันชะแปลว่าแตกแปลว่าหักจริงแปลว่าหักก็ได้นะครับเป็นให้ใช้รูปนี้ก่อนแต่ยังไม่ได้เรียนนะในรูปให้ล่วงหน้ามาพนักตินี่แปลว่าย่อมแตกทำให้แตกอุปพุชแปลว่าใช้สอยพุชะตัวนี้นะครับมาใช้ในคำว่าคำนามมันจะกลายรูปมาเป็นโภคะอันนี้เราคุ้นเคยมากใช่ไหมครับโภคะสมบัติแต่ถ้ามีอุปะเข้าไปข้างหน้าเมื่อไหร่นะครับก็แปลว่าอะไรใช้สอยถ้าเป็นคำนามก็เครื่องใช้สอยนะอุปโภคบริโภคเครื่องใช้เครื่อง
กินเครื่องอยู่เครื่องกินใช่ไหมเครื่องใช้สอยปริบวกภูภูธาตุที่แปลว่าเป็นนั่นเองนะครับใส่ปริเข้าไปข้างหน้าเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนนะในตอนนี้นะอุปสรรคเปลี่ยนความหมายจากแปลว่าเป็นรอบมันจะเป็นว่าไงเป็นรอบไม่รู้ไม่ได้เขาไปแปลว่าดูหมิ่นเลยดูหมิ่นดูถูกดูแคลนปริภวติย่อมดูถูกย่อมดูหมิ่นมัชชะแปลว่าจมก็มัชติย่อมจมลงนะครับมลามลายติย่อมเหี่ยวแห้งโรยรายุจเป็นยุนักติแปลว่าเทียมประกอบเข้าอันนี้ก็เอาธาตุมาบวกติปัจจัยเลยเอาธาตุมาบวกติวิพัตเลยนะนะไม่มีปัจจัยแล้วธาตุหมดเนี่ยทำไงก็เกิดการสนธิชออยู่หน้าตอไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นจอจานจอจานอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกอไก่ทีนี้ตรงนี้มันมีการลงปัจจัยสลับเสียงกันอีกจะเกิดการวุ่นวายอยู่เหมือนกันตรงนี้นะมันมีการแทรกอะไรก็เรียกว่าแทรกนาสิกลงที่ตัวธาตุเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยเนี่ยงงไม่ถึงกันเห็นครับว่ายุนักติเนี่ยแปลว่าย่อมประกอบย่อมเทียมภาษาบาลีไม่ประกอบอย่างนี้ภาษาบาลีมันใส่นี่ก็เหตุก็เป็นที่ยุชธาตุเป็นยุนชะยุนชติอย่างนี้เลยก็ถือว่าลงอาปัจจัยนะของภาษาบาลีแต่สันสกฤตไม่มีปัจจัยตรงนี้มันกลายเป็นยุนักติบาลีคนละตัวสันสกฤตเป็นคนละตัวโยชยติตรงนี้แปลว่าเทียมก็คือเหมือนกับประกอบนั่นแหละครับเทียมซึ่งเกวียนเทียมซึ่งอะไรเทียมซึ่งเกวียนด้วยโคใช่ไหมเทียมโคเอาโคเทียมเกวียนอ่ะอ๋อประกอบกันเอาโคมาใส่เกวียนเทียมหรือเอาเกวียนไปใส่โคเอาโคไปใส่เกวียนไม่ใช่ผิดเทียมเกวียนด้วยโคเดี๋ยวมันจะมีสำนวนอยู่มันจะมีเรื่องเกี่ยวด้วยวัวนั่นแหละแสดงว่าประกอบซึ่งเกวียนเข้ากับวัววัวเนี่ยเอามาเป็นตัววิพัตที่สามด้วยวัวด้วยวัวเทียมซึ่งอะไรด้วยอะไรนะครับลักแปลว่าติดแปลว่าห้อยเป็นลักคติสัตก็ศีลตินั่งอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเคยเรียนมาแล้วคำนามมีศัพท์นะครับนามศัพท์คุณศัพท์สรรพนามรวมอยู่ตรงนี้อัศวินนี่ก็เทพผู้เป็นฝาแฝดกันนะเทพอัศวินเพราะฉะนั้นจะแจกในรูปทวิพจน์เสมอนะถ้าอัศวะแปลว่าม้าใช่มั้ยอัศวินก็แปลว่าผู้มีม้าแต่ทีนี้เรามาใช้ในชื่อของเทพอัศวินเป็นลูกใครเทพอัศวินนะคุณธนัตทราบมั้ยไม่ทราบค่ะอัศวินเป็นลูกพระอาทิตย์นะใช่มันมีเรื่องใช่แบบเป็นลูกพระอาทิตย์แบบประมาณนั้นแหละคือมันมีในเรื่องมหาภารตะเนี่ยมหาภารตะนางอะไรนางกุนตีนางกุนตีกับนางมาทรีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าปานดุนะครับมีมเหสี2องค์แต่ปรากฏว่าพระเจ้าปานดุถูกสาปไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้เรื่องก็คือไปยิงฤาษีตายในสนามในป่าฤาษีเขากำลังฤาษีแปลงร่างเป็นกวางสมสู่กันไปยิงคิดว่าเป็นกวางปรากฏว่าพอถูกยิงก็คลายสติก็กลับคืนเป็นคนใช่ไหมก็เลยสาปพระเจ้าปานดุว่าเรากำลังสมสู่กันยังมีความสุขท่านมาขัดขวางเราเนี่ยต่อไปถ้าท่านเกิดความรู้สึกทางเพศทางอารมณ์ขึ้นมาแล้วไปสมสู่กับใครเนี่ยขอให้ท่านตายสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้มีเมียสองคนก็ไม่มีลูกใช่ที่เป็นพ่อของยุทธิชทีละไหมคะเทพสวิงไม่ใช่เป็นพ่อของนักกุลกสหเทพจะเกิดเป็นพี่น้อง5คนเนี่ยใช่ไหม
นกุละสหเทพนั่นก็คืออะไรพระเจ้าปานดุไม่สามารถทำลูกได้นางกุนตีคนเนี้ยได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตใช้มนต์คืออะไรนางเคยได้เป็นลูกพระราชาแล้วมีฤาษีมาเยี่ยมพ่อฤาษีก็เลยให้พรนางไว้ว่าสามารถจะขอลูกกับเทพองค์ไหนได้ห้าครั้งกุนตีเนี่ยมีมนต์อยู่เนี่ยพอฤาษีกลับไปทำไงครับฤาษีกลับไปนางอยากลองของขนาดที่ยังไม่มียังไม่มีสามีอยากลองของนะก็เลยครั้งแรกไปไล่มนต์อยู่ในสวนบูชาพระอาทิตย์สุริยเทพใช่ไหมครั้งที่หนึ่งใช้ไปเนี่ยใช้เป็นหนึ่งครั้งได้ลูกอาทิตย์ก็ลงมาให้ลูกกับนางกันนะหรือเปล่าลูกมาลูกที่เกิดมาคือกันนะนางคลอดลูกมาโดยที่ไม่มีพ่อก็เลยเอาไปถ่วงน้ำไงใส่ตะกร้าลอยน้ำไปแล้วก็ถูกคนขับรถของพระเจ้าอะไรทลิตราชหรือเปล่าคนขับรถเอาแกไปเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นเป็นลูกของนางกุนตีทีนี้ปานดุตอนหลังนี่มานางกุนตีน้อยมาแต่งงานกันพระเจ้าปานดุเมื่อพระเจ้าปานดุไม่สามารถสร้างลูกได้นางก็เลยก็จะขอใช้พรแทนก็ขออนุญาตพระเจ้าปานดุอันนี้ก็อนุญาตก็เลยขอพรขอลูกกับใครครับธรรมเทพธรรมเทพก็คือพระยมได้ลูกมาเป็นอะไรยุทธิสถิระยุทธิสถิระหรือยุทธิสเถียรนี่เรารู้จักขอครั้งที่สองขอกลับไปพระวายุได้ลูกมาเป็นไงเป็นอพีมะขอพระพายมาได้ลูกพีมะอีกคนนะครับก็อรชนครั้งที่สามขอใครอินขอพระอินได้ลูกมาเป็นอรชุนไหมอรชุนเนี่ยคือลูกพระอินใช่ไหมทีนี้ได้มาสามคนนางคนนี้อีกรอบหนึ่งได้ลูกแฝดนางคนนี้ก็เห็นว่ากุนตีมีลูกตั้ง3คนแล้วอยากจะได้มั้งนี่นางใช้ไปแล้ว4หนได้ลูกมาแล้ว4คนแปลว่าอ่ะมันก็ถ่ายทอดให้ได้มนอินเดียนี้ถ่ายทอดกันได้ด้วยขอถ่ายทอดให้นางมาทรีก็บอกอยากจะได้ทีเดียวคือมันมีครั้งขอได้ครั้งเดียวอยากจะได้ลูก2คนทำไงก็เลยนึกถึงเทพอัศวินนะอัศวินก็ลงมาเป็นแฝดดังนั้นตระกูลสหเทพนี่ก็เลยเป็นลูกแฝดนะในนามของพระเจ้าปานดุเจ้าชายทั้ง5นี้เลยถูกเรียกว่าปานตามศัพท์คือปานดวะเนี่ยลงปัจจัยตัดทิศเข้ามาที่คำนี้ใช่ไหมครับจากปานดุลงปัจจัยตัดทิศก็เกิดการเปลี่ยนรูปนะครับเป็นปานดวะผู้เป็นเหล่ากอของบุตรทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายผู้เป็นเหล่ากอของพระเจ้าปานดุเรียกปานดวะเสร็จแล้วพอมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ปานดกเปลี่ยนวอเป็นพออีกชั้นหนึ่งใช่ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือกุรุวงกุรุวงเดียวกันนี่แหละพอตอนหลังมาเนี่ยก็สืบเชื้อสายเขาก็เรียกว่าลงปัจจัยตัดทิศที่กุรุคำสระอุแผลงมาเป็นสระเอาคือเป็นวริธิเนี่ยสอนตัดทิศไปในตัวนะครับกลายเป็นเการวะแปลว่าเหล่ากอของพระเจ้ากุรุเรียกว่าเการวะซึ่งเราก็มาเรียกเป็นไทยแบบเการบเห็นไหมมันจะลบกันระหว่างเการบกับปานดบฉะนั้นทั้ง5นี่เรียกว่าปานดวะหรือปานดบนี่ก็โยงกันได้เรื่องเดียวเนี่ยสุดท้ายเป็นไงครับตอนหลังมาเนี่ยพระเจ้าปานดุไปอยู่กับนางมาทลี2-2แล้วเกิดความรู้สึกทางเพศมาก็เลยอดใจไม่ได้ในที่สุดก็เป็นไปตามคำสาปของฤาษีพระเจ้าปานดุก็ตาย
พอตายปุ๊บจะเผาศพเนี่ยนางมาทลีก็ต้องเป็นสตรีต้องเป็นสตรีไม่ใช่สตรีสตรีคืออะไรต้องยอมตายตามสามีเนี่ยครับเพราะว่าตัวเองบอกเป็นสาเหตุให้สามีตายก็ขอตายตามสามีก็เข้ากองไฟลูกสองคนที่เหลืออยู่ก็นางก็ฝากไว้กับนางกุนตีฉะนั้นกุนตีก็เลยเลี้ยง5คนเนี่ยฉะนั้น5คนนี้จึงถูกเรียกชื่อในภายหลังว่าถูกเรียกว่าไงครับเกาเตยะเนี่ยเกาเตยะนอกจากเรียกปันดาวะแล้วก็เรียกเกาเตยะเกาเตยะก็มาจากคำว่ากุนตีลงปัจจัยตัดทิศอีกแล้วเรากอของนางกุนตีเรียกเกาเตยะสังเกตสันสกฤตไม่ยากหรอครับสระอุแผลงมาเป็นสระเอาเมื่อลงปัจจัยตัดทิศใช่ไหมส่วนนี้เราลงเนยะปัจจัยนยะปัจจัยอีกลายเป็นเอตัวนอนเน้นลบออกลบออกไปได้รูปเป็นเกาเตยะมาแปลว่าเหล่ากอของนางกุนตีนะครับเวลาเราเรียนศัพท์พวกนี้ในวรรณกรรมนะเราถ้ารู้รู้ความหมายที่ไปที่มามันก็อ่านสนุกนะปานดุเกาเตบางทีก็เรียกปานดาวะบางทีก็เรียกเกาเตยะโดยเฉพาะปรชุนเนี่ยมีบทบาทเยอะแยะตอนที่พระกฤษณะเทศคัมภีร์พระควัตคีตาก็ยืนคุยกับอรชุนแทนที่จะเรียกอรชุนดูก่อนเกาเตยะฟังนะเกาเตยะบอกให้อรชุนฟังก็คืออะไรครับเรากอนกุนตีไอ้โลกไอ้นางกุนตีฟังสิ เรียกชื่อแม่แทนประมาณนั้นนะครับชื่อหนึ่งคืออะไรพระเจ้าแผ่นดินชื่อทรุบทใช่ไหมทรุปัทะทรุปัทะเป็นเป็นชื่อกษัตริย์พอถ้าลงปัจจัยตัดทิศเหมือนกันนะครับสระอุแปลงว่าเป็นสระเอาเทาปฏีเราก็อ่านเป็นเทาอย่างนี้ก่อนเทาปัทะนี่ก่อนถ้าเป็นเทาปัทะยังเป็นลูกชายนะเป็นปุงลิงเหล่ากอของพระเจ้าทรุบทเรียกเทาปัทะเนี่ยถ้าเรียกเจ้าชายถ้าเป็นเจ้าหญิงก็ใส่สระอีไปกลายเป็นเทวปฏีนี่เป็นเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงเทวปฏีคือนางปริศนานะในเรื่องไม่ใช่นางปริศนานางอะไรนางเดียวกันหรือเปล่าเทวปฏีก็เทวปฏีนี่แหละใช่ไหมมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกอีกอย่างหรือเปล่าจำไม่ได้นะเมื่อก่อนหนูอ่านเทราปฏีตลอดเทราปฏีนะเทราปฏีมีหลายคนคนไทยก็จะอ่านอย่างนั้นเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเวลาเขียนไทยเนี่ยมันไม่มีจุดให้เราเห็นสังเกตอะไรอย่างนั้นมันก็จะมาอย่างเงี้ยเราต้องได้อ่านเป็นเทราเรียงพระยาเทราปฏีไม่ใช่เท่านั้นนะบางคนยังอ่านตอดเต่าสระอีแทนกลายเป็นเทราปฏีไปโน่นนะมันจะเป็นปฏิสับไปคนละเรื่องเลยไกลไปมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนสันสกฤตแล้วก็จะเข้าใจว่าควรอ่านอะไรนะจะบอกให้ถูกเทาปฏีต้นนะครับเดี๋ยวเลยเวลาไปไกลของแถมนะอาจาระความประพฤตินะครับมาจากจารธาตุจารธาตุบวกอาอุปสรรคก็ไปข้างหน้านะครับริณะอันนี้แปลว่านี่ศีลก็เป็นพระปุงสกลิงกันทะคอเป็นปุงลิงกฤษีวะละชาวนาเนี่ยครับนอกจากที่แปลว่าผู้ไถกิชอะไรกิชกะแล้วใช่ไหมยังมีคำว่ากฤษีวะละแปลว่าชาวนาได้อีกนะครับปุงลิงไกลาสะเขาไกลรากกระชุดตัวนี้เป็นสตรีลิงแปลว่าความหิวบรมจรยะกับพรหมจรรย์นะครับบรมจรรย์ก็คืออาจจะเรียกเป็นช่วงแรกของการประพฤติอาสมสีช่วงชีวิตวัย25ปีแรกเรียกว่าพรหมจารีก็ประพฤติพรหมจรรย์คือตรงนี้แล้วก็มาใช้ในคำยืมในวัฒนธรรมพุทธศาสนาก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นช่วงชีวิตบริสุทธิ์นะครับโภชนะอาหารเวลาอาหารก็ได้นปุงสกลิงนะที่เราใช้โภชนะเรานี่แหละอันนี้เป็น
นามกิจเห็นไหมครับนามกิจก็คือเอาธาตุมาสร้างเป็นคำนามสิ่งที่ใช้กินก็คืออาหารการกินก็ได้นะครับพุทชยุตัวนี้เป็นชื่อคนในคัมภีร์พระเวทมะทุปรกะก็เป็นการสร้างคำผสมนะครับแปลว่าน้ำหวานสิ่งที่ปรุงจากน้ำผึ้งมุกตาตัวนี้แปลว่าไข่มุกเป็นสตรีลิงนะครับมุกตาพวงไข่มุกพวงหอยใช่ไหมหอยมุกนี่ใช่ไหมรากสสะก็รากสดพุงลิงนะครับลาภะแปลว่าการได้สิ่งที่ได้การได้มาคือลาภเป็นนามกิจเอาลัพพธาตุมาสร้างวิวาหะก็แปลว่าการแต่งงานการแต่งงานเนี่ยมาจากวาหะก็ต้องวาหะแปลว่านำไปใช่ไหมวิก็พิเศษอุปสรรคอีกวิวาหะนำไปพิเศษนะมันมีแต่งงานแล้วก็ปริณีก็มีปริณยะนะครับที่เราใช้มาแล้ววายาธิความเจ็บป่วยความเจ็บไข้สกตะนี่แปลว่าเกวียนครับหรือรถลากนี่แหละสกตะสายยาเป็นสตรีลิงแปลว่าที่นอนเตียงนอนการนอนเห็นไหมนามกิจหลายๆตัวเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างเนี่ยสายยามาจากอะไรธาตุสีธาตุใช่ไหมลงปัจจัยเสร็จแปลว่าที่นอนก็ได้เตียงนอนก็ได้การนอนก็ได้นะครับเหมือนทานะเออเนี่ยครับทานให้แปลว่าการให้ก็ได้ของที่ควรให้ก็ได้ใช่ไหมทานนะหาระแปลว่าไถผ่านไถนะครับหาระตัวนี้แปลว่าโซ่สร้อยก็คือเส้นที่ร้อยสายสร้อยนี่แหละนะครับหาระดังนั้นมุกดาหาระแปลว่าอะไรสร้อยไข่มุกพวงไข่มุกพวงสร้อยไข่มุกจังหวัดมุกดาหารอันเดียวกันกชีนะสูญสิ้นเสื่อมสิ้นตีวระร้ายแรงอันนี้เป็นคำคุณศัพท์รุนแรงนะครับตีวระปีนะอ้วนเป็นคำคุณศัพท์มาจากตะปัจจัยบรมจารินนี่เป็นคนนะผู้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อกี้ก็คืออะไรเมื่อกี้พรหมจริยะใส่อนิจารินเข้าไปกับหมายถึงผู้ประพฤติมลานะแปลว่าเหี่ยวเฉาร่วงโรยหีนะแปลว่าละทิ้งแล้วถูกละทิ้งแล้วขาดปราศจากได้หมดถ้าใช้เป็นคำขยายที่บอกว่าปราศจากอะไรให้ใช้กับคำนามวิปัสสนาเช่นอะไรล่ะเว้นจากปราศจากอะไรใช่ไหมครับก็ใช้หีนะกับวิพัตสามเว้นจากบาปก็ปาเปนะหีนะอะไรเสื่อมแล้วจากบาปอะไรเงี้ยครับพักก่อนก็ได้เนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาแปลนะครับหลวงพี่ไม่ต้องไปพักก่อนแปลลงหน้าไปคาถานี่พักด้วยครับพักด้วยพักด้วยเลยด้วยมา10นาทีนึกว่าจะลงโทษสักหน่อยโอเคครับไปพักลองอ่านดูสิครับอะไรวรรควรธรรมวรธรรมมานะมารนำราชันปริภูกุตัสจะชะตราตรวะหะชนายันติพยัมตีวรวรมวยาทะยัสจะยาปยุเปสิตาหะคนเก่าเคยแปลมาแล้วแปลได้ไหมตัดเป็นวริธมานำ
วรัฐมานำมานะปัจจัยนะตัวนี้อันตัดมานะปัจจัยเป็น present participle นะก็แปลว่าอะไรล่ะวัฒมานะแปลว่าเจริญขึ้นใช่ไหม เพิ่มขึ้นคูณเพิ่มคูณนินำนี่ก็นี่เมื่อกี้นี่นินำนี่เมื่อกี้ก็วิพัฒน์หนึ่งเอกพจน์ใช่ไหมครับมานะปัจจัยขยายรินำก็แปลว่านี่ที่เพิ่มขึ้นเป็นเอกพจน์ราชันนี่เป็นอาลัปนะนะครับปริภูตะถ้าปริอยู่ข้างหน้ามีภูธาตุเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะครับดูถูกเพราะนั้นปริภูตะถ้าแปลว่าดูถูกดูหมิ่นมันธาตุกลายเป็นธาตุมีกรรมใช่ไหมค่ะต้องแปลว่าถูกใช่ไหมถูกดูหมิ่นอันนั้นตาดอันนี้ก็เป็นวิทย์หนึ่งพระหูพจน์จะนี่ก็และสัตวัตคืออะไรหนึ่งร้อยฮะศัตรูศัตรูสัตวัตนี่ก็หนึ่งพูเรานะครับชนะยันติชันธาตุแปลว่าเกิดใส่อายะเข้าไปกลายเป็นโคสิทีฟเป็นเหตุกตุวาจกใช่ไหมทำให้เกิดพายำนี่แปลว่าอะไรภัยอันตรายนี่ก็สองเอกพจน์ตีวรัมนี่เมื่อกี้อะไรครับอย่างร้ายแรงอันรุนแรงก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นสองเอกพจน์อะไรต่อไปวยาธิวยาอะไรครับวยาทยัสจะเป็นฟูโรของวยาธิจะมีจะแล้วมีอปิใช่ไหมเนี่ยจะอปินี่หนึ่งฟูโรวยาทยัสเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะวยาทยัสวยาธิโรคโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอปินี่ก็แม่เนี่ยอุเปกชิตาฮะแปลว่าอะไรเมื่อกี้อุเบกขาเฉยถ้าลงตาปัจจัยแปลว่าอะไรอุเพิกเฉยแล้วก็แปลเป็นกรรมแปลได้ยังวิธีแปลที่ดีก็แปลจากถ้ามีอาลัปนะก็แปลก่อนดูก่อนพระราชานี่ที่เพิ่มขึ้นอันว่านี่ที่เพิ่มขึ้นอันว่านี่ที่เพิ่มขึ้นยังไงต่อและศัตรูทั้งหลายทั้งหลายที่ถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามมีจ่ายตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับและศัตรูทั้งหลายและศัตรูพยาธิตัสและโรคพยาธยัสและโรคหลายที่รุนแรงไม่ใช่ขยายคำข้างหลังเนี่ยและโรคทั้งหลายนั้นที่เพิ่มแม้นถูกมองแม้นวางเพิกเฉยแล้วและแม้แต่โรคทั้งหลายที่ถูกไอ้แม่ตัวนี้แปลเข้ากับคำว่าโรคแม้แต่โรคทั้งหลายที่ถูกเพิกเฉยทั้งหมดนี้เป็นประธาน3คำเนี่ยย่อมก่อให้เกิดภัยอันร้ายแรงก่อให้เกิดภัยร้ายแรงครับ
ย่อมยังภัยย่อมยังภัยอันร้ายแรงให้เกิดขึ้นให้เกิดย่อมยังภัยให้ร้ายแรงคือถ้ามีหนี้ก็ปล่อยให้มันหนี้ที่ต้องทูลนะเสร็จแล้วก็มีศัตรูแต่ว่าศัตรูเนี่ยถูกเหยียดหยามแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่รักษาก็คือถูกเพิกเฉยสามอย่างนี้นะครับย่อมยังภัยอันร้ายแรงให้เกิดขึ้นย่อมยังภัยร้ายแรงให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่แปลอันร้ายแรงเราจะแปลเป็นกริยาพิเศษก็ยังพอได้นะตีวรัมได้กริยาพิเศษจะแปลว่าอย่างนำหน้าใช่ไหมย่อมยังภัยให้เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงถ้าภัยอันร้ายแรงก็ถือว่าแปลเป็นคำขยายคำนี้นะครับขยับก็ที่หนึ่งว่าไงต่อครับยานิการมันยังสุนยัสมิมโลเกกริยันเตเตชะพลัมการตรามุสมิมมุสมิมโลกะอุปปุชยาเตมียานี่ก็ต้องหาตานี่ให้เจอหรือไม่ใหม่ก็ต้องตะสับนะครับประโยคแรกมาจบตรงนี้ยานี่มาถึงกริยันเตประโยคหลังเตสามเป็นประโยคตะนี้ยานี่เจอกรมาตรงนี้อะไรกรมานยัสมินตัดเป็นอะไรครับกรมานิยัสมินใช่ไหมกรมานี้แล้วก็อัสมิมอัสมิมมีอีกอยู่นี่ค่ะเป็นอีเป็นยาอัสมินเมื่อกี้ที่เราแจกอัสมินแปลว่าอะไรนี่เจ็ดขยายโลเกนี่เห็นไหมดังนั้นก็ยานี่กรมานี่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นวิวัตรหนึ่งพูเรานี่ก็หนึ่งพูเรานะครับอัสมินก็เจ็ดเอกพจน์ขยายโลเกเจ็ดกริยันเตเป็นไง active voice หรือ passive voice กริยันเตเป็น passive กริยันเตเป็น passive นะยะปัจจัยตรงนี้แปลว่าอะไรครับถูกกระทำถูกกระทำคืออะไรยานิกรมานิกรรมานิของการกระทำกรรมทั้งกรรมเลยแปลทับศัพท์กรรมทั้งหลายเราได้กรรมทั้งหลายเรานี้เราได้ย่อมถูกใดในโลกนี้ในโลกนี้ย่อมถูกกระทำในโลกนี้หรือว่าอันบุคคลอะไรอันบุคคลย่อมกระทำในโลกนี้เสร็จแล้วประโยคต่อมานะครับเตสามนี่เป็นวิพัตหกเตชะกระศัพท์หกคูเล่าใช่ไหมพลัมพลัมก็หนึ่งสิงคุระวิพัตที่หนึ่งครับการะตรามการะตรามตัวนี้ก็ตัดตรงนี้นะพุทธมินวิพัตอะไรเนี่ยการะตรามนี่การะตรามไม่ใช่การะตรามไม่น่าจะตัดเป็นอย่างนี้ตั้งตัดใหม่ตัดเป็นกรัตตรามกรัตตรากรัตตราบวกกับอมุสมินค่ะอมุสมินกรัตตราเมื่อกี้อัสมินเนี่ยโลกนี้ใช่ไหมค่ะอมุสมินก็โลกโน้นอมุสมินโลกนั้นลิงอันนี้ก็เจ็ดนั้นเจ็ดนะครับโลกะนี่ก็เป็นโลเกก็เจ็ดนะไปเจอสระอุเลยเป็นโลกะวันนั้นกรัตราคือวิพัตอะไรกรัตราวิพัตสามกรัตราสามเอกพจน์กรัตตริครับตริค่ะกรัตริผู้ทำใช่ไหมครับผู้กระทำนี่จะแปลว่าไงอุปพุทธเมื่อกี้แปลว่าเสวยหรือว่าได้รับของมันเหล่านั้นย่อมถูกเสวยโดยผู้กระทำ
ในโลกนู้นผลเนี่ยผลกับเต3ก็คือกรรมเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงกรรมใดใช่ไหมดังนั้นประโยคนี้ต้องเป็นผลของกรรมเหล่านั้นอันผู้กระทำก็ได้นะครับก็จะแปลอันนะอันผู้กระทำย่อมได้รับหรือย่อมได้เสวยในโลกโน้นก็คือในโลกหน้าแปลงี้ก็ได้หมายถึงโลกหน้าไหนลองแปลอีกทีสิคุณธนัทก็ได้กรรมทั้งหลายเหล่าใดกระทำในโลกนี้ถูกกระทำในโลกนี้ผลของมันเหล่านั้นย่อมถูกเสวยโดยผู้กระทำในโลกหน้าโอเคต่อไปข้อ2ครับโอ้อัศวะหัมอิติยุจารุจารยานกิริยาโสคิวาเดวาดายเยตคิวาดายเยตปรับตรงไหนบ้างเนี่ยวันพันโพอัสสาวอัสสวะอัสสวะหัมมาไงอัสสาวอัหัมอันนี้ต้องเป็นอัสสาวอัสสาวโน่นนั่นเมื่อกี้นะครับอัหัมก็ฉันนี่อิติถ้าไปเจออุจจาระเมื่อกี้นะอุจจารยันอุจจารยันใช่ไหมอุจจารยันนี่มันลงอะไรปัจจัยตรงอันมันลงเท่าไหร่อุจจารยันตะมันแจกวิพัตที่หนึ่งอุจจารยันตะอันตะปัจจัยนะค่ะใส่ซึลบต่อเต่าออกใช่ไหมอาจจารยันตะอุจจารยันคริยสัตคริยามสะคริยามทั้งหลายนะผู้หน้าเคารพอันนี้ต้องเป็นมีพัดสองคริยามคริยสัตเนี่ยสองภูรอบสัตอะทิวาดายเยตทิวาดายเยตเป็นลิงไม่ใช่ลิงลิงบทลิงครับแปลว่าต้อนรับไหว้พิวาทอภิวาทเนี่ยคือไหว้ไหว้ครับท่านผู้เชิญที่นี่มันมีอิติ มันมีอิติอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันคำพูดตรงนี้แปลว่าไงครับดูก่อนท่านต้องเปิดจากข้างนอกโอ้มีประธานไหมไปอยู่ข้างนอกไปอยู่เล็กนอกไม่มีนะไม่มีก็ขึ้นคนมาบุคคลยังไงพูดเนี่ยถ้ามีกริยา present participle ก่อนเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น present participle ก็แปลก่อนพูดอะไรบุคคลเมื่อพูดหรือพูดอยู่ว่าเงี้ยกำลังประกาศพูดอยู่กำลังพูดอยู่หรือประกาศอยู่ว่าว่าไงโอ้ท่านผู้เจริญอาหัมข้าพเจ้าอาเสามันมีแค่นี้สามคำจะแปลอะไรดีเสาโอ้หัมอาเสาหัมเสาหัมอาเสาฮะคืออะไรนั่นฉันนั่นฉันนั้น I am so I am so I am so แล้วจะเป็นอะไรข้าพเจ้าคือผู้นั้นอย่างนี้ดีกว่าข้าพเจ้านั่นคือข้าพเจ้าใช่ไหม I am that that's mine ฉันคือผู้นั้นอะไรอย่างนี้คล้ายๆประกาศตัวเองแหละข้าพเจ้าคือคนนั้นเองประมาณนี้แหละก็คือว่าคนผู้ประกาศใช่ไหมคนผู้ประกาศว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือผู้นั้น
หรือว่านั่นคือข้าพเจ้าเสร็จแล้วว่าไงกริยายังไม่จบก็มาแปลกริยาหลักควรไหว้ใช่ไหมครับไหว้ใครครับควรถึงไหว้ผู้น่าเคารพผู้กำลังประกาศว่าไม่ตัวผู้ประกาศนี่ไม่ใช่ควายเคารพนะคนละคำเพราะตัวนี้เป็นตัวขยายตัวประธานอุจจารยันนี่มันขยายตัวประธานใช่แล้วพึงไหว้แล้วพึงไหว้ผู้อะไรผู้ที่น่าเคารพทั้งหลายกริยสัสลักษณะประโยคนี้เขาอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างถ้าแปลไทยมันค่อนข้างจะงงแหละก็คือว่าคนประกาศเสียงว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือผู้นั้นพึงไหว้ผู้น่าเคารพทั้งหลายแต่ความจริงมันประโยคอันนี้จะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าเมื่อมันมี present participle ซึ่งเป็นกริยาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับกริยาประธานกริยาหลักเนี่ยมันสามารถที่จะแปลให้มันเอาตัวใดตัวหนึ่งเอาตัวหลังขึ้นก่อนก็ได้ถือว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันกริยาสองตัวทั้งพูดทั้งไหว้จะทำยังไงเขาจะเหมือนเข้าใจแล้วค่ะทั้งพูดทั้งไหว้ทั้งพูดทั้งไหว้เป็นกริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่อันหนึ่งจบแล้วค่อยทำผู้ที่กำลังประกาศว่าท่านผู้เจริญอะไรนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือคนนั่นแหละข้าพเจ้าคือคนนั้นแหละพึงอภิวาทผู้น่านับถือทั้งหลายอันนี้แปลตามลำดับใช่ไหมแต่นี่ถ้าเราจะแปลให้มันพร้อมกันกริยาน่าจะเป็นไหว้พร้อมกับพูดถูกไหมบุคคลควรไหว้บุคคลควรไหว้ผู้ที่ควรเคารพทั้งหลายพร้อมกับประกาศออกไปว่าข้าพเจ้าเองพร้อมกับเรายอมแปลว่าก็ว่าพร้อมกับเสริมมือนิดนึงพร้อมกับพูดออกไปว่าข้าพเจ้าคือผู้นั้นขอรับมาโพก็ขอรับบุคคลพึงไหว้ผู้ที่ควรเคารพพร้อมกับพูดออกไปว่าข้าพเจ้าคือคนผู้นั้นขอรับเข้าใจมากขึ้นนะครับครับคือแบบนี้มีเยอะนะกรณีที่มันมีกริยาสองตัวคือมันไม่ได้ผ่านไปก่อนแล้วไปเกิดกริยาตัวใหม่เหมือนกับอะไรประโยคก่อนหน้านั้นก็มีเช่นอะไรคนลงจากรถแล้วพูดกับลูกศิษย์อ่ะจำได้ไหมลงจากรถแล้วพูดกับลูกศิษย์จริงๆก็คือยืนลงจากรถแล้วยืนพูดกับลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าลงแล้วพูดแล้วยืนแล้วใช่ไหมครับกิริยาสำคัญมันคือยืนแต่ว่าขณะที่ยืนอยู่อะได้พูดกับเด็กลูกศิษย์มันก็คือมันก็คือลงจากรถเสร็จยืนคุยอยู่ใช่ไหมครับและพูดคือยืนพูดประโยคนี้คือไหว้ไปด้วยพูดไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่เกิดอาการสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันข้าพเจ้าเองไม่ใช่พูดก่อนแล้วไม่ไหว้นะจะเข้าใจมากกว่าไม่ใช่พูดก่อนแล้วไหว้นะใช่ป่ะไหว้พร้อมกับพูดว่าข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองครับต่อไปครับอายัมนะฮะปิตาปิตาลัทธาตวติตวติรณะฮะสักขยาสหะสัมภาชมานัสติสตติอายัมนี้นะฮะนี่อะไรนี่ก็สองสี่หรือหกก็ได้อันนี้น่าจะหกเราเนี่ยนะหนึ่งอิงกูราเนี่ยนาห้าเนี่ยก็หกบิดาของใช่ไหมบิดาของเราหกพูเราพูเราหรือเอกพจน์
จากนัสโทโรค่ะมาเมนาวนัสปิตาในกันหนึ่งระถาอะไรเนี่ยระถาระถาถาทวตีคำว่าทวตีรังนะนี่ก็ตาปัจจัยเนี่ยทวตีแล้วนะรัฐาก็5เอกพจน์อวัตตีรณะในกัน1ใช้เป็นกริยากิจนะครับสักขยาสหสักขยาวิภัสสามเพื่อนสักขิ3เอกพจน์สหนี่ก็นิบาตสัมภาสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาสมานัตสัมภาสมานัตเนี่ยก็คือภาสธาตุแจกในฝ่ายอาตมเนบทมันก็เลยใช้มานะปัจจัยเป็น present participle มานะปัจจัยนะครับ1เอกพจน์ติสตินี่ก็เป็น verb อักขยาตหมดรัดเจอประธานไหมครับติตาลองแปลดูติตาบิดาบิดาบิดาของเราทั้งหลายนี้บิดาของพวกเราทั้งหลายคนนี้อายัมนี่ขยายบิดาสวัสดีระนาผู้ลงแล้วจากลงแล้วจากรถเนี่ยรถถ้าเป็นแบบนี้เราก็แปลเหมือนกับกริยาตัวหนึ่งแปลเป็นกริยาในระหว่างนะลงแล้วจากรถยังไงต่อลงแล้วจากรถกำลังยืนคุยเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเราแปลว่าพูดอยู่ถ้าเราแปลตามลำดับจะเป็นพูดอยู่กับเพื่อนยืนอยู่ใช่ไหมค่ะมันจะเป็นการแสดงกริยาคนละอย่างไม่พร้อมกันในเวลาเดียวกันกำลังยืนพูดอยู่พร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแปลคล่อมกันแล้วโดยเราแปลตัวหลังก่อนพ่อของพวกเราคนนี้ลงแล้วจากรถยืนคุยอยู่ใช่ไหมยืนพูดอยู่กับเพื่อนเนี่ยยืนพูดนะครับยืนคุยทำกริยาสองอย่างพร้อมกันอาจารย์คะติสติอันนี้คือมันเป็นกริยาหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นใช่กริยาขยายกริยาใช่ไหมใช่เป็นกริยาขยาติอันตินี่แหละติสติก็เป็นกริยาของปิตานี่ไงค่ะดังนั้นถ้าไม่มีตรงสัมภาสมานัตมันก็เท่ากับว่ายืนอยู่นั่นแหละใช่ไหมพ่อยืนอยู่พ่อลงจากรถแล้วยืนอยู่นี่คือการใช้ตะปัจจัยด้วยแล้วก็มานะปัจจัย present มีทั้งประโยคเนี่ยมีทั้งตะปัจจัยมีทั้งมานะปัจจัยมีทั้งปัจจุบันและอดีตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนประโยคแค่ประโยคสั้นๆเป็นประโยคเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เรามันจะมีกริยาเกิดขึ้นตรงนี้1ตัวกริยาตรงนี้1ตัวกริยานี้1ตัวเท่ากับเราเอา3ประโยคมารวมกันถ้าแต่เดิมคือพ่อลงจากรถพ่อพูดกับเพื่อนพ่อยืนอยู่เห็นไหมเราก็ตัดเอาบิดาไปคนเดียวทีนี้ก็เอากริยามาแต่งให้มันหลากหลายทำกริยาอันไหนเสร็จก่อนก็ใช้ตาปัจจัยทำเสร็จแล้วใช้ตาปัจจัยใช่ไหมคือลงแล้วยังไม่คุยเนี่ยพอมายืนแล้วจึงคุยเนี่ยทำพร้อมกันอันนี้คือจะเหลื่อมกันนิดนึงเหลื่อมกันนิดนึงลงแล้วก่อนลงก่อนมันครับติสติอันนี้มันเป็นอันตปัจจัยไม่ได้ใช่ไหมคะอันถ้าเป็นอันตปัจจัยจะแปลว่าอะไรวิภัสสเจ็ดเราจะไปแปลเข้ากับตัวไหน ไม่ทราบค่ะคือเป็นวิพัฒน์7ได้แต่ว่ามันจะไปแปลมันจะไปแปลเป็นประโยคลักษณะใช่ไหมไม่ได้ when standing อะไรเงี้ยค่ะ
มันต้องมีคำนามของวิพัฒน์7เข้ามาค่ะอ๋อค่ะค่ะมันเหมือนต้องมีคำนามวิพัฒน์7แล้วก็กริยาวิพัฒน์7ใช่ไหมเมื่อคนนี้ยืนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้มันคือ main verb นะเป็นกริยาอาขยะค่ะต่อไปครับอาจาเรนะที่นามอุมัมสัมวิทวัมสัมมาสัมมาปยาวักกนายันติสันตาอาจาเรนะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปอะไรอาจาระความประพฤติอยู่ข้างหน้าฮีนะแล้วว่าเว้นใช่ไหมเมื่อกี้เว้นจากไม่ใช่กับวิพัตสามฮีนำตัวนี้ก็เป็นวิพัตเป็นตาปัจจัยไปว่าอะไรวิพัตอะไรวิพัตสองเนี่ยขยายปุ่มมามสัมนี่ก็สองนี่ก็ต้องเป็นสองวิทวามอะไรครับวิทวามสัมอปิอวะสองคณะยันติดูมินอวะคณะยันติเมื่อกี้แปลว่าอะไรนับลงเนี่ยดูมินถูกดูมินอันติพหูพจน์สันตะหะเนี่ยสันตะหะคืออะไรครับสันตะนะตอนที่เราแจกสันตะ present participle เอามาใช้เป็นคำนามก็ได้แปลว่าคนดีใช่ไหมครับเนี่ยเซนตอนนั้นก็สันตะพหูพจน์แปลได้เลยครับคนดีทั้งหลายทำไงกริยาสันตัดอันว่าคนดีทั้งหลายอวะคณยันติอวะคณยันติย่อมอะไรย่อมดูหมิ่นย่อมตำหนิก็ได้ตำหนิหรือดูหมิ่นดูถูกก็ได้ผู้มีบุรุษผู้มีความรู้บุรุษที่แม้มีความรู้แต่ไร้ซึ่งอาจาระไร้ซึ่งอาจาระอะไรนะครับแปลข้างหน้านี้ก่อนก็ได้คนจริยธรรมคนที่ไม่มีความประพฤติคนที่เว้นจากความประพฤติที่ดีแม้มีความรู้แต่แปลแม้มีความรู้ทีหลังแม้มีความค่ะหมายก็ว่าอะไรคนดีทั้งหลายย่อมดูหมิ่นหรือว่าย่อมตำหนิซึ่งบุรุษผู้ปราศจากความประพฤติแม้มีความรู้ก็ตามต้องใส่ก็ตามเข้ามาหน่อยจะได้ชัดจริยะฮะที่ไม่มีครับแปลว่าไม่มีก็ได้ที่ไม่มีความที่ไม่มีอาจาระที่ไม่มีความประพฤติดีงามไม่มีครับนะคนดีทั้งหลายย่อมตำหนิบุรุษผู้ไม่มีความประพฤติที่ดีแม้เป็นผู้มีความรู้ก็ตามนะค่ะเว้นจากก็ตามนี่แปลทีหลังคือพูดง่ายๆว่าคนไม่ดีแม้จะมีความรู้ก็ถูกดูหมิ่นได้นะครับต่อไปข้อ5ครับอุตตามาคนำมาริยัมมานำพุชยุมัสสวินาวนาโวดาฮาระตัมฮาระตามครับนะอันนี้ก็ซักซ้อมการใช้พวกอันตามานะปัจจัยนะนี่จะจัดเริ่มจัดเต็มนะเรียนมานะได้เรียนตะปัจจัยได้ก็คำว่าอุทธเทาเนี่ยเป็นวิพัตน่าจะอุทธิ
อุทะเทาแปลว่าอุทะทิทะเลทะเลน่าจะสองเจ็ดอุทะทิแจกเหมือนอักนิเจ็ดเอกพจน์มักนำเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับแมกนัมไม่ใช่แมกนัมแปลว่าอะไรไปไหนลุงพี่จมแล้วไปไหนแล้วเนี่ยแปลว่าจมลงแล้วใช่ไหมครับหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหรือสองน่าจะสองจมลงแล้วผู้จมแล้วเนี่ยสองเอกพจน์มาริยะมานำแปลว่าอะไรครับน่าจะตายนี่มานะปัจจัยมาริยะกำลังตายสองเอกพจน์กำลังจะตายเนี่ย พุชยุมของเอกพจน์พุชยุชื่อคนอัศวินเอาไหมเมื่อกี้อัศวินเอาอัศวินชื่อมาแจกเป็นสองเท้าอัศวินเทพอัศวินไงฟ้าแฝดเมื่อกี้ใช้ดูออกนะครับอันว่าเทพอัศวินทั้งสองอะไรกันนาโวเป็นนาอะไรครับนาโวทะนาโวทะหรตามอุดหรตามอุดอุดอะหรตามนาวาที่สามหอมเป็นลังละกาตามในอดีตการลังครับแปลได้ยังเป็นดูอัลด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นดูอัลตามอันตะนาวาใช่ไหมคะนาวาอุดะอุทะอุทหระอุทะอุทหาระตัมอุทหาระอุดบวกหาระธาตุนำไปยกขึ้นนั่นเองช่วยยกขึ้นแต่แปลได้ไงประธานอยู่ไหนวันนี้ขาดผู้ช่วยไปคนหนึ่งใช่ไหมขาดพี่หนูไหมลุงพี่ไปไหนไม่ช่วยกันเลยเนี่ยหายไปอีกแล้วยามมานำอัศวินทั้งสองอัศวินทั้งสองอ่ะได้พัดได้ยกช่วยนะยกขึ้นด้วยเรือยกขึ้นโดยเรือนี่ก็คือยกใครยกไม่พุชยุผู้กำลังตายยกพุชยุผู้นี้ก่อนผู้จมแล้วเนี่ยครับผู้จมแล้วจมในทะเลเนี่ยในทะเลผู้กำลังจมน้ำในทะเลใช่ไหมค่ะผู้กำลังอีกทีหนึ่ง ผู้กำลังตายกำลังจะตายนี่ยังไม่ตายนั่นก็คือว่าไอ้จมเนี่ยจมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตายแต่ยังไม่ตายแสดงว่ากำลังจะตายไม่ใช่เป็น present ใช่ไหมยกขึ้นโดยเรือเหรอคะอาจารย์ด้วยเรือก็แสดงว่าเอาเรือไปช่วยยกเอาเรือไปใส่นะความจริงต้องเป็นยกขึ้นสู่เรือยกขึ้นบนเรือใช่ไหม ทีนี้มันก็จะแปลว่าช่วยก็ได้ความหมายมันนะ คืออะไรอัศวินทั้งสองได้ช่วยพิชยุพุชยุผู้จมแล้วในทะเลผู้กำลังจะตายด้วยเรือจะยกขึ้นจากทะเลโดยเรือก็ใช้เรือไปบรรทุกมาเนี่ยต่อไปข้อ6ครับเอพยาฮะยาฮะสุธา
สีสีดาพโยพโยพิกชิสุพโยพโยนุนานามปริยชาปริยชาปริยชาเอเพยัตเมื่อกี้มาจากที่เราแจกสรรพนามพิเศษเมื่อกี้นะครับเป็นพัดอะไรเอพยัตสี่น่าจะสี่นะครับค่ะจตุเอพยัตกัสุดหิวกัสุธาแปลว่าอะไรความหิวอันนี้วิพัฒน์3สีทะเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับสีดัตพโยน้ำจริงมันสีดันตะนะตัวเนี้ยนั่งแล้วสีถ้านั่งแล้วมันต้องเป็นนิสินนะถ้าสีดันตะนี่มันเป็นใจเป็นสีรัตพยัตเนี่ยก็เป็นอันตะปัจจัยผู้นั่งอยู่ผู้นั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ด้วยความหิวใช่ไหมนะสี่วิพัฒน์ปูรอกนะครับภิกษุพโยก็ภิกษุวิพัฒน์อะไรสี่พยัสสี่ปูรอกอันนำพัดสองสองประยัชชะหมวดอะไรประยัชชะหมวดลดจงให้หมวดลดประธานไม่มีในนี้ดูจากประยัตตะแสดงว่ามันลบหิตะวังขึ้นตะวังมาแปลได้ครับตะวังอันว่าท่านจงให้ซึ่งอาหารแก่ภิกษุผู้กำลังสูตรทั้งหลายผู้นั่งเหล่านี้ผู้นั่งด้วยอะไรผู้นั่งด้วยความหิวเหล่านี้ครับเหล่านี้ก็แปลอย่างนี้นะผู้กำลังนั่งหิวโหยนั่งด้วยความหิวนั่งด้วยความหิวเหล่านี้ขยายภิกษุท่านจงให้อาหารแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้กันก็ได้เอาเหล่านี้มาแปลกันก็ได้แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ผู้กำลังนั่งด้วยความหิวผู้นั่งหิวอยู่นั่งตัวสั่นอยู่นะของเราเพราะฉะนั้นเวลาแปลก็ไปใส่ก็จริงเนี่ยเวลาเราแปลแล้วก็แปลเห็นศัพท์ก่อนถ้าจะแปลให้ไพเราะให้คนอ่านทราบซึ่งตามภาษาแปลแล้วก็ไปเสริมแต่งสำนวนแปลเองอีกเรื่องนึงนะครับเรียกง่ายว่าไปเติมอะไรล่ะคำที่มันเติมอารมณ์เข้าไปเติมมูดเข้าไปในคำแปลมูดเนี่ยมูดมันก็อีกเรื่องหนึ่งอันเป็นขั้นสูงเราตอนนี้เราแปลเก็บทุกคำก่อนต่อไปครับปัทยาสมากรรมรโทมักนาหะปัทยะปัทชนที่อะไรครับเนี่ยปัทิมัสมากรรมที่ปัทิมัสมากรรมปฏินี่ถนนในถนนเนี่ยวิพัฒน์อะไรเจ็ดอินทรอัสมากรรมอัสมากรรมของพวกเราก็หกโฟโร่ฟูโร่รัตโธรัตทัสหนึ่งเอกพจน์มักนะเมื่อกี้ก็เจอแล้วมักจมแล้วนี่ก็หนึ่งนี่ตะปัจจัยมันก็ใช้ในรูปแบบกริยาจมแล้วแปลว่าจมได้ไหมเนี่ยหรือหักได้ไหมหรือจมติดลมอ่ะนะติดลมแปลว่าไงครับรถโถว่ารถของเราทั้งหลายของเราติดแล้วติดจมแล้วในทางจมแล้วในหนทางจมแล้วในหนทางรถจมในหนทางรถติดลมต่อไปครับข้อ8ยุชยามยุชยามานามนะมูมานานะนะนะดุมะหานะปัสยาปัสยา
ยุตยะมานำนี่ก็มานะปัจจัยยุตยามานันยุตยามามานันมานันอมูลอมูลอมูลเมื่อกี้ที่จะแจกอมูลนู่นนั่นโดอมูลอะนัดดุหะจำได้ไหมนัดดุหะนัดดุหะวัววัวพี่พัดอะไรเนี่ยอุสตาวัวหัสนะวัวหัสอันนั้นดูฮัสอันนั้นดูฮัสอันนั้นดูฮัสอันดูฮัสก็เป็นสองพูเรลสองพูเรลถูกต้องเพราะนั้นอมูลนี่ก็สองกันเป็นโอยยุทธมานานเนี่ยก็มานะเป็นมานานเห็นไหมอานอานเนี่ยก็ต้องเป็นวิพัตสองกันสองพูเรลเพราะนั้นปัจสยะก็เป็นหมวดหมดโลดหมดโลดขึ้นตะวังเหมือนเดิมสองโลกแปลได้แล้วท่านจงดูซึ่งวัวทั้งหลายเหล่านั้นอมอนผู้กำลังโลกกำลังสู้กันอยู่สู้ลบยุทธวัวกำลังต่อสู้กันกำลังขวิดกันอยู่เออขวิดกันเออช่างขวิดท่านจงดูวัวทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังต่อสู้กันอยู่ต่อสู้อยู่วัวเนี่ยคำว่ายุทธมานะเนี่ยใช่ไหมยุทธยามานะเนี่ยก็ขยายวัวอมูก็ขยายวัวครับครับต่อไปครับภาวตาภาวตาวิคิรณังทานยามทานยามิเมวิหคตาภักขสายันติภักขตาภาวตาภาวตานี่ก็มาจากภวันภวันตาภาวัตนั่นแหละไปอยู่ท่านวิพัตสามวิกีรนำเนี่ยก็ดูข้างหลังก็เป็นทานหน่อยทานยำทานยำวิพัตสองสองเอกพจน์วิกีรนำเมื่อกี้อะไรครับวิกีรนะก็โปรยหวานโปรยเนี่ยขยายทานยำต่อไปอะไรอีเมเมื่อกี้ก็อีเมที่เราแจกอะไรอีเมยำอีเมเหล่านี้อีเมขยายอะไรวิหคาวิหคาหคาสกูเรูเรลพักชะยันติเมื่อกี้พักชะอินพักชะก็อุปโภคแปลได้แล้วยอมกินวิหคานกทั้งหลายนกทั้งหลายเหล่านี้ย่อมกินซึ่งข้าวเปลือกที่ถูกโปรยโดยท่านผู้เจริญครับเห็นไหมเริ่มภาษามันจะสวยมันมีคำขยายขยายขยายไปนกทั้งหลายเหล่านี้ย่อมกินข้าวเปลือกที่ท่านโปรยแล้วฉะนั้นวิกีรนำกับแบบโปรยแล้วถูกโปรยแล้วกินข้าวเปลือกที่ถูกโปรยแล้วโดยท่านเหล่านี้ตะปัจจัยตัวนี้ก็ใช้ในความหมายเป็น adjective ของทานยำนะครับต่อไปครับ10อาภิรทิหิปานิปานิรักกชาลยะรักกชาลยะอัตภิเมื่อกี้อาภิสนะอาภิสเป็นสตรีลิงใช่ไหมอายัมอีมาเมื่อกี้นะอายัมอีมาอีมาสอะไรนะสตีลิงก็อาพิสกับเหล่านี้สามพูเรลสตีลิงสามขยายขยายน้ำนะน้ำก็อัดพิสเนี่ยน้ำเป็นสตีลิงเหรอน้ำเป็นสตีลิงอัพค่ะเป็นอัดพิสอัดพิสก็สามพูเรลน้ำแจกเป็นพหูพจน์อย่างเดียวด้วยนะสตรีลิงพหูพจน์
ค่ะค่ะเสร็จแล้วอะไรป้านี่มือมือก็มือทั้งสองด้วยมือกี่มือสองมือสองมือมือทั้งสองมือทั้งสองมีพัดสองอ่ะมีพัดสองประกาชาระยะกาชาระยะจำได้ไหมล้างล้างล้างนี่ก็หมดหมดโลดหมดโลดเหมือนกันโลดประธานก็ขึ้นตัวมาครับแปรล้างท่านเหรอคะจงล้างท่านจงล้างจงล้างมือทั้งสองทั้งสองด้วยน้ำด้วยน้ำท่านจงล้างเหล่านั้นมือทั้งสองด้วยน้ำทั้งหลายเราเหล่านี้เหล่านี้อาพิษเหล่านี้ใช่ไหมไม่ใช่เหล่าโน้นใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะนี้นี้ค่ะครับจะอามีพิษเนี่ยเหล่าโน้นเหล่านั้นนั่นแหละไปจำเอาค่ะค่ะอาจารย์ต่อไปครับพี่ดำIdam asanam ima apas apa sananayam matuparaka idam poshanam mimani mani imaniWastrani iam sayeti krishasto titim krihama kachantam vade vade damมีอิติด้วยตรงนี้นะครับอิติค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเลขในไปอยู่ข้างหลังนี่เป็นเลขนอกแต่ว่านี้นะครับสปริงอีดำลองแปลดูกันก็ได้เนี่ยนี้ขยายอะไรนี้อาสนมอาสนมจีน่ะเป็นนปุงสกริงก็หนึ่งนี้อาสนะอิมาขยายอาปัสอาปัสก็น้ำน้ำเหล่านี้นะเป็นอิมนี่คือน้ำเนี่ยนี่คือน้ำเพื่ออาบน้ำเพื่ออาบเพื่อสนานน้ำสำหรับอาบอาบแล้วก็อีอายำเนี่ยขยายอะไรอายำมัทุปารกะนะสนานายะนะตัวนี้นะสนานายะบวกกับอยัมอยัมอยัมเนี่ยขยายมัทุปรกัสเนี่ยนี่คือของหวานของหวานนี่คือโภชนะคือของกินของกินนี้เหล่านี้อิมานี้อิมานี้วัสตรานี้คือผ้าบ้าทั้งหลายนี่คือยำสตีลิงนี่คือที่นอนเออนี่คือนอนเวลาแขกมาบ้านเราพูดว่าไงเออนี่ยาแนะนำของใครใช่ไหมฉะนั้นก็มาอยู่ประโยคหลังนี่คริฮัสโธคริฮัสทัสคารหัสก็คือชาวบ้านใช่ไหมครับอันติทิมเนี่ยตัวนี้แปลว่าแขกสองอ่ะคริหัมเรือนสู่เรือนก็สองอาคัตฉันตัมเป็นนิพัทอะไรนิพัทสองค่ะอันตาปัจจัยนะครับขยายอันติทิมขยายตัวนี้ขยายอันติทิมเสร็จแล้วก็วะเดชวะเดชมาจากหมวดอะไรครับวะหมวดลิงเดชใช่ไหมรัดลังรถลิงวะเดชอีทหมวดลิงมีประธานไหมคริฮัสทัส
คริฮัสทัสคริฮัสโถตัวเนี้ยครับอ้าวว่าไงต่อพึงกล่าวกับแขกพึงกล่าวกับแขกพึงกล่าวกับแขกผู้มาผู้มาสู่บ้านว่าเปิดอิติแล้วนะว่าว่านี่คือที่นั่งครับอาจารย์คะหนูไม่เข้าใจทำไมใช้อิมากับอาปะฮะอาปัดเมื่อกี้อาปเป็นลิงอะไรมันเป็นสตรีลิงสตรีลิงแก่เป็นอาปัสอิมาอิมาสอิมาสค่ะเข้าใจแล้วตัดสอออกตัดสออายามอิเมาอิมาสใช่ไหมเหล่านี้คือน้ำใช่ไหมครับเหล่านี้คือน้ำสำหรับอาบนี่คือของหวานนี่คือของหวานนี่นี่คืออาหารเหล่านี้คือเสื้อผ้าและนี่คือที่นอนนี่คือที่นอนนะก็กริยาละเอาไว้นะครับถ้าจะใส่เข้ามาก็ verb to be นั่นแหละใช่ป่ะนี้เป็นนี้เป็นนะ this is นะ this is a chair นี่คือที่นั่งนี่คือน้ำนี่คือน้ำสำหรับอาบนี่คือของหวานอ่ะตามลำดับนั้นได้ไหมครับทันไหมโอเคอ่ะหมดข้อแปลแล้วมั้งเนี่ยแต่งดิเนี่ยเดี๋ยวขอเบรกเข้าห้องน้ำอีกสักรอบสักห้านาทีแล้วกันกี่โมงแล้วพี่อรุณทุ่มหนึ่งหกโมงสิบสองนาทีเอาก่อนทุ่มหนึ่งให้เสร็จนะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งอุ้ยนี่